ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนชั่นทันข่าวเช้าค่ะวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์ที่27พฤษภาคม2566นะคะอยู่กับคุณปิงกิตติดิษฐ์และดิฉันแอลสราลัตค่ะจัดทุกข่าวเช้าทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์แบบนี้เราเจอกันตั้งแต่7โมงเช้ายาวไปจนถึงเกือบๆ9โมงเช้านะฮะติดตามกันได้2ชั่วโมงเต็มอิ่มแล้วก็ฝากกันด้วยกับช่องทางออนไลน์ใครที่ดูทาง Facebook Live อยู่ตอนนี้พูดคุยทุกประเด็นข่าวกันเข้ามาได้และอีก1ช่องทางก็คือทาง TikTok นะครับเข้าไปค้นหาคำว่าเนชั่นทันข่าวเช้าครับวันนี้เรายังคงว่ากันด้วยประเด็นทางการเมืองนะฮะโดยเฉพาะศึกชิงประธานสภาก็ยังไม่จบนะยังไม่จบสักทีนะฮะตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงละว่าเอ๊ะอาจจะมีทางออกทางนี้มั้ยแลกกันกับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเกียรติเอในครม.ก็คือแลกกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยคือก้าวไกลเขาบอกว่าเขาขอตำแหน่งนายกแล้วล่ะแล้วอีกตำแหน่งนึงที่ไม่ยอมถอยให้เพื่อไทยนั่นก็คือเก้าอี้ประธานรัฐสภาแล้วก็มีการไปมองนะว่าอาจจะมีแนวทางนี้หรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยก้าวไกลบอกว่าถ้าเพื่อไทยอยากจะได้กระทรวงอะไรเดี๋ยวก้าวไกลเนี่ยจะเป็นคนจัดให้แต่เหมือนจะเปลี่ยนรอบนี้ก็คือว่าเพื่อไทยอยากจะได้กระทรวงอะไรเอาไปเลยแต่เราไม่ยอมนายกกับรัฐเก้าอี้ประธานสภานะคือเริ่มมีการพูดถึงชื่อรัฐมนตรีกระทรวงนี้ขึ้นมาก็คือกระทรวงมหาดไทยมท.1ซึ่งแน่นอนฮะถ้าเทียบกับทั้งครม.นี่เก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทยใครๆก็อยากจะนั่งใครๆก็อยากได้เป็นไปได้ไหมว่าแลกกันระหว่างเก้าอี้มท.1กับเก้าอี้ประธานสภานะฮะเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันทีนี้เริ่มต้นรายการไปดูความเคลื่อนไหวของหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์กันก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยไปหลายที่พบกับคนหลายกลุ่มนะฮะไปดูบรรยากาศที่นี่กันก่อนฮะไปขึ้นรถนะฮะปราศัยขอบคุณชาวจังหวัดสมุทรปราการครับที่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดซึ่งเลือกส.ส.จากพรรคก้าวไกลยกจังหวัดทั้ง8เขต8คนเป็นว่าที่ส.ส.เนี่ยนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศฮะท่านผู้ชมที่คุณพิธาเองเนี่ยประกาศแบบนี้เลยฮะบอกว่าขอให้สัญญากับทุกท่านว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังเคยสัญญาไว้ยังไงหลังเลือกตั้งก็มาทำตามสัญญาอย่างนั้นแม้วันนี้ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวแต่ก็เดินหน้าทำงานรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแรงงานคุณพิธาบอกนะฮะว่าสมุทรปราการจะน่าอยู่มากกว่านี้ถ้าอุตสาหกรรมที่มีอยู่เป็นอุตสาหกรรมที่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานดังนั้นถ้าเกิดก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ขอเวลาแป๊บเดียวจะผลักดันทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษขยะโรงงานเพื่อให้สมุทรปราการเป็นเมืองที่ดีสำหรับพี่น้องแรงงานแล้วก็ลูกหลานรวมไปถึงพ่อแก่แม่เฒ่าบอกเลยนะฮะว่านายกพิธาจัดให้และประเด็นเหล่านี้แหละเป็นการบ้านที่จะต้องฝากไปยัง8ว่าที่ส.ส.สมุทรปราการของก้าวไกลครับและนี่คือการบ้านของส.ส.ของท่านทั้ง8คน8เขตเขาจะไปดูแลพี่น้องแรงงานเขาจะไปดูปัญหาสาธารณสุขให้กับพี่น้องชาวสมุทรปราการและนี่คือคำสัญญาของพิธานายกรัฐมนตรีคนที่30ประเทศไทยเนี่ยฮะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนตอนนี้คุณพิธาก็เรียกตัวเองเป็นว่าที่นายกไปแล้วเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเสมือนประหนึ่งว่าเป็นนายกคนใหม่ไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงต้องรอการรับรองส.ส.นะเพราะอย่าลืมว่ากกต.ยังไม่ได้รับรองส.ส.เลยแม้แต่คนเดียวแต่เท่าที่คุณพิธาเนี่ยปราศัยกับชาวสมุทรปราการไปเมื่อวานนี้ดูจะเน้นเรื่องของกลุ่มแรงงานเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสาธารณสุขนะเพราะว่าเมื่อวานนี้นอกจากมาขอบคุณชาวสมุทรปราการแล้วยังไปเจอกับเครือข่ายแรงงานด้วยใช่ค่ะคือได้มีการเข้าพบกับเครือข่ายแรงงานนะคะแล้วก็ผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งหมดเนี่ย45องค์กรนะคะรวมๆประมาณ200คนคุณผู้ชมคะโดยคุณพิธาแล้วก็ว่าที่ส.ส.ของพรรคนะคะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องของนโยบายแรงงานที่สำนักงานเทศบาลบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยช่วงนึงคุณผู้ชมค่ะ
คะคุณพิธาได้ย้ำนะคะถึงเรื่องของการขึ้นค่าแรง450บาทโดยบอกว่าที่ผ่านมาหลายฝ่ายอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าเหรียญมีอยู่ด้านเดียวแต่ที่จริงเหรียญมี2ด้านเพราะนอกจากดูแลพี่น้องแรงงานแล้วก็ยังต้องดูแลพี่น้อง SME ด้วยนะคะแล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าที่ประกาศเรื่องของการขึ้นค่าแรง450บาทต่อวันเนี่ยนะคะจะทําได้ภายใน100วันแรกหลังได้เป็นรัฐบาลแล้วสิ่งที่ตนยืนยันว่าสามารถทําได้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเพราะเรามองทั้งระบบและดูแลให้เห็นว่าเหรียญมี2ด้านอย่างไรก็ต้องแก้ไขปัญหาให้พี่น้องแรงงาน2ด้านฉันนั้นและยืนยันว่าเป็นไปได้เพราะจะทําให้เศรษฐกิจโตและลดความเหลื่อมล้ําด้วยนอกจากนี้ยังบอกว่าการขึ้นค่าแรง450บาทเนี่ยไม่ได้คิดกันเองนะแต่เป็นการนําเอาตัวเลขค่าเงินเฟ้ออัตราเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งที่ขึ้น450บาทก็ไม่ได้นั่งเทียนเขียนและไม่ได้เอามาไว้หาเสียงอย่างเดียวเขียนออกมาอย่างยุติธรรมที่สุดที่ทุกท่านควรจะได้ตัวเลขนี้ค่ะพรรคก้าวไกลเราคิดว่ามันมีเหรียญสองด้านทั้งเจ้าของธุรกิจแล้วก็ทั้งที่เราแบ่งงานทำยังไงที่จะทำทั้งสองขยักแล้วอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าความเป็นไปที่เราขึ้นที่450เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดกันเองเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาตัวเลขอย่างค่าเงินเฟ้อในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามันควรที่จะอยู่ที่ประมาณ440กว่าบาทถ้าเอาอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมาคิดมันต้องควรที่จะอยู่ที่ประมาณ435-447บาทถ้าจะเอาเศรษฐกิจภาพของแรงงานที่บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่จ่ายตามทักษะใช่ไหมทำไมไม่เทไปคิวผมก็ไปเอาตัวเลขนั้นมาดูมันต้องควรที่จะอยู่ที่440กว่าบาทเหมือนกันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องอธิบายให้พี่น้องแรงงานแล้วก็เจ้าของธุรกิจต่างๆให้เข้าใจว่าที่ขึ้นมาเป็น450เนี่ยไม่ได้นั่งเคลียร์เขียนแล้วก็ไม่ได้เขียนเพื่อที่จะเอาไว้หาเสียงอย่างเดียวเขียนเพราะมันยุติธรรมพอที่ทุกท่านควรที่ได้ตัวเลขในลักษณะแบบโดยหลังจากหารือพบปะกับทางด้านของเครือข่ายสหภาพแรงงานนานกว่า1ชั่วโมงนะคะคุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมค่ะบอกว่าเรื่องของแรงงานเนี่ยต้องดูทั้งระบบโดยเฉพาะเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะแล้วก็เรื่อง SME บางทีคุยกันเรื่องค่าแรงอย่างเดียวแต่ไม่ได้คุยเรื่องแพ็คเกจที่ช่วยเหลือ SME หลังจากนี้จะมีการเดินหน้าคุยกับหอการค้าและสภานายจ้างต่อไปเพื่อให้เห็นภาพทั้งองคาพยพและแก้ปัญหาให้ได้แบบระยะยาวเพราะหากต่อไปแก้ไขเรื่องพรบแรงงานได้ค่าแรงเนี่ยจะปรับขึ้นอัตโนมัติทุกๆปีตามค่าเงินเฟ้อหรืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็จะขึ้นแบบน้อยๆแต่ขึ้นบ่อยๆไม่ใช่นานๆขึ้นทีแบบปัจจุบันนะคะซึ่งจะสามารถทำให้แรงงานและก็บริษัทต่างๆเนี่ยเดินหน้าไปได้ค่ะนี่ก็คือเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะก็ย้ำว่าสามารถทำได้ภายในร้อยวันแรกของการเป็นรัฐบาลนะแต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องฟังเสียงสะท้อนจากทุกฝ่ายด้วยไม่ใช่ทำได้100วันหลังการเลือกตั้งนะเพราะตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้เข้าไปบริหารเลยอ่ะคือร้อยวันแรกนับตั้งแต่เป็นรัฐบาลถ้าเกิดได้เป็นรัฐบาลนะฮะทีนี้ท่านผู้ชมฮะคุณพิธาเองเนี่ยยังเจอกับอีกหนึ่งกลุ่มด้วยแต่กลุ่มนี้คุณพิธาไม่ได้เดินทางไปหาแต่เขามายื่นหนังสือกับทางพรรคก้าวไกลแล้วก็มาพบกับคุณพิธานั่นก็คือกลุ่มของเครือข่ายสุราแล้วก็คราฟต์เบียร์นะฮะท่านผู้ชมมายื่นหนังสือเพื่อให้พรรคก้าวไกลเนี่ยนะฮะถ้าได้เป็นรัฐบาลผลักดันนโยบายตามที่หาเสียงไว้ที่หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสุราก้าวหน้านะครับนี่นะฮะก็คือบรรยากาศที่ตัวแทนของนายกสมาคมสุราท้องถิ่นไทยประธานเครือข่ายสุราแห่งประเทศไทยตัวแทนสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจคราฟต์เบียร์มายื่นหนังสือกับคุณพิธานะฮะคุณพิธาก็บอกนะฮะว่านโยบายของสุราก้าวหน้าเนี่ยเน้นการเพิ่มผู้ผลิตมากกว่าการเพิ่มผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจก็จะต้องมีการไปแก้กฎหมายส่งเสริมเรื่องของการผลิตเรื่องสาธารณสุขแล้วก็จะได้ประโยชน์เรื่องการส่งออกการท่องเที่ยวถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจของก้าวไกลครับเป็นก่อนอื่นผมก็คงต้องให้เครดิตนะครับแล้วก็ขอบคุณทางฝ่ายภาคประชาสังคมฝ่ายพี่น้องประชาชนคราฟต์เบียร์นะครับที่เห็นตรงกันกับทางพรรคก้าวไกลที่อยากจะเปลี่ยนสินค้าการเกษตรจากที่เป็นโภคภัณฑ์ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับนโยบายนี้เป็นนโยบายที่เพิ่มผู้ผลิตมากกว่าเพิ่มผู้บริโภคนะครับก็ต้องมีการแก้กฎหมายแก้กฎหมายเสร็จก็ต้องมาส่งเสริมนะครับส่งเสริมเรื่องของการผลิตส่งเสริมเรื่องการส่งออกก็น่าจะเป็นหนึ่งในนโยบายเศรษฐกิจหนึ่งนะครับของพรรคเก้า
ทีนี้ฝากฝั่งของคุณสมบูรณ์แก้งเกรียงไกรนะครับนายกสมาคมสุราท้องถิ่นไทยก็บอกว่าที่มานี้เพราะนโยบายสุราก้าวหน้าเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีความหวังนะฮะเพราะว่าตั้งแต่ปี2493มีกลุ่มทุนผูกขาดแค่2กลุ่มใหญ่เมื่อทางพรรคก้าวไกลต้องการทำลายทุนผูกขาดทางผู้ผลิตสุรารายย่อยจึงถือว่านี่เป็นนโยบายที่โดนใจไม่เคยมีพรรคไหนพูดชัดเจนขนาดนี้ในขณะที่คุณสุภพงษ์พึงลำพูครับตัวแทนสมาคมคราฟต์เบียร์ไทยก็บอกว่าทางพรรคก้าวไกลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วครับปัญหานโยบายสุราก้าวหน้าของพรรคเนี่ยนะครับทำให้มีความหวังของผู้ผลิตสุรารายย่อยทั่วประเทศพ.ศ. 2493เนี่ยมันเป็นกลุ่มทุนผูกขาดทั้งผู้สุดผลิตสุราชุมชนรายเล็กรายน้อยเนี่ยก็ถือว่าอันเนี้ยโดนใจไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่จะสนับสนุนขนาดนี้นะครับอ้อนวอนนะครับขอให้ท่านสว.นะครับผมกราบเลยนะครับได้โปรดช่วยสนับสนุนให้การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้สำเร็จโอกาสให้เกิดอาชีพลักย่าทั้งหลายจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยร่วมทำงานกันมามากกว่า3ปีแล้วทางพรรคก้าวไกลเนี่ยมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาเราจะเรียกว่าการผูกขาดต้องขอเรียกร้องให้ทุกท่านนะครับช่วยกันสนับสนุนพรรคก้าวไกลให้จัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสว.ก็สส.ด้วยนะครับถึงแม้ท่านอาจจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ก็ขอให้สนับสนุนเสียงที่มาจากประชาชนคือนักข่าวเองก็ถามคุณพิธานะว่ามีการเปรียบเทียบกันว่าระหว่างการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยสุราก็เป็นอบายมุขเหมือนกันนะแล้วพรรคก้าวไกลมองยังไงคุณพิธาก็บอกอย่างนี้ฮะว่าทั้งกัญชากับสุราเนี่ยก็มีทั้งประโยชน์กับโทษไม่มีอะไรที่เสรีจริงพรรคก็เลยเน้นใช้คำว่าสุราก้าวหน้ากัญชาก็เหมือนกันทุกอย่างต้องมีการควบคุมให้เหมาะสมอย่างประเด็นเรื่องของสุราเนี่ยย้ำว่าก้าวไกลไม่ได้ต้องการให้มีการบริโภคมากขึ้นแต่ที่กำลังทำอยู่คือจะผลักดันให้สุราไทยนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นเพิ่มทางเลือกให้กับคนในประเทศให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็จะได้พาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปสู่ตลาดโลกครับค่ะแล้วหลังจากถ่ายภาพร่วมกันกับทางด้านของสมาคมเครือข่ายสุราเนี่ยนะคะปรากฏว่านักข่าวก็ถามคำถามคุณพิธานะคะถามว่าเอ๊ะเห็นไปตัดสูตรที่ร้านทรงสมัยสังฮีเป็นยังไงบ้างคุณพิธาก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นชุดขาวครับก็แบบเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสภาละนักข่าวก็แซวบอกช่วงนี้คุณพิธาผอมลงนะคุณพิธาบอกว่าเออก็ผอมตั้งแต่ไปหาเสียงนั่นแหละน้ำหนักลดไปกี่กิโลสี่กิโลค่ะแล้วก็บอกว่ากางเกงเนี่ยแบบเอวหลวมเลยนะทีนี้ก็ยังถามด้วยนะคะพอพูดถึงเรื่องของชุดขาวคุณพิธาตอบว่ายังไงลองไปฟังช่วงนี้ค่ะก็ชุดใหม่ตัดไปตัดสูตรมาใช่ไหมชุดขาวขาวเนี่ยก็ผอมลงผอมจนต้องดึงกางเกงเลยนะเนี่ยค่ะขณะเดียวกันนักข่าวก็เนี่ยต้องถามเลยเรื่องนี้เพราะมันเป็นกระแสมาหลายวันนะอะไรฮะคือแหวนที่นิ้วนางข้างขวาเฮ้ยผมไม่ได้สังเกตนะคือก่อนหน้านี้นักข่าวไปสังเกตในวันที่เซ็น MOU ไงวันที่เซ็น MOU เนี่ยคือวันนั้นเนี่ยคุณพิธาวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนเซ็นน่ะนักข่าวสังเกตแหวนที่นิ้วนางข้างขวาแนวเห็นหรือเปล่าวันนั้นอะหรอวันนั้นไม่เห็นมาสังเกตตอนที่แบบลงในข่าวแล้วอะว่าเอ๊ะคุณพิธาสวมแหวนที่นิ้วนางด้วยหรอปกติเนี่ยถ้านิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยเขาเรียกแหวนมั่นใช่ไหมแหวนมั่นใช่แต่นิ้วนางข้างขวานี่คือคนก็อาจจะแซวว่าแหวนมั่นระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลหรือเปล่ามั่นกันเอาไว้จะตั้งรัฐบาลหรือเปล่านักข่าวก็ถามว่าเป็นแหวนมั่นหรือเปล่าแต่ในมุมของนักข่าวเนี่ยคงจะแบบเป็นแหวนมั่นแบบมั่นแบบความรักอ่ะมั่นกับสาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณพิธาก็ตอบว่ายังไงเราไปฟังค่ะแหวนที่นิ้วนางข้างขวาคือมูเตลูหรือว่าอะไรหรือมีคนมั่นไปแล้วคุณพิธาบอกว่าไม่ใช่แหวนมั่นนะคะแต่ว่าเป็นแหวนที่ได้มาจากเจ้าอาวาสที่ครอบครัวนับถือเนี่ยค่ะ
นักข่าวยังถามย้ำอีกนะไม่ใช่จริงใช่ไหมวิทาก็แบบสายหน้าโบกมือไม่ใช่ไม่ใช่คือขออนุญาตพูดถึงคนนี้หน่อยละกันคุณแอปทักษะอ่อนคือก่อนหน้านี้พอเห็นแหวนที่คุณพิธาไปเซ็น MOU วันจันทร์อะแล้วสวมที่นิ้วนางข้างขวาก็มีการไปแบบเอาภาพของคุณแอปมาขึ้นประกบกันแล้วคุณแอปก็สวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวาเหมือนกันเลยอะไรจะไปสังเกตขนาดนั้นนั่นน่ะสิเขาก็เลยเชื่อมโยงไปว่าอันนี้เป็นแหวนมั่นหรือเปล่าเออนี่นะครับคุณพิธาก็ออกมาชี้แจงออกมาอธิบายแล้วนะว่าเป็นเรื่องของพระที่ครอบครัวเนี่ยนับถือก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นแต่แม้ถ้าพูดถึงมั่นกันจริงๆตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยก้าวไกลมากกว่าแต่มั่นกันแล้วไม่รู้จะแต่งกันหรือเปล่านี่นะฮะทีนี้ท่านผู้ชมฮะพูดถึงคุณพิธาแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าอัดคลิปนี้ขึ้นมาลงอยู่ใน TikTok ของทางก้าวไกลเนี่ยนะเอาไปแข่งกับกระแสมิ้นช็อกหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มเหมือนกันแล้วที่พักก้าวไกลเขาก็มีคาเฟ่อยู่เหมือนกันเห็นว่ามีการออกเป็นเมนูใหม่ออกมาเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันที่โซบานะครับชั้น2ของพรรคก้าวไกลครับที่อนาคารอนาคตใหม่นะครับก็ขอเล่าให้ทุกคนฟังตอนกลางวันนะครับก็จะเป็นคาเฟ่ตอนกลางคืนก็จะเป็นบาร์นะครับถ้าเป็นบาร์ก็จะเป็นสุราที่เป็นสุราของคนไทยหรือว่าคราฟต์เบียร์ของคนไทยมีทั้งจากข้าวจากอ้อยแล้วก็จากมันนะครับก็น่าสนใจมากๆแต่วันนี้ที่อยากจะมาพูดคุยกันก็คือตอนกลางวันครับจะกลายเป็นคาเฟ่หลังที่คุณฟาโรสมาเยี่ยมเราที่อาคารก็มีคนมาเยี่ยมกันเยอะเราก็เลยคิดเครื่องดื่มใหม่ขึ้นมาครับอันนี้ชื่อว่า Sunrise อันนี้ชื่อว่า Sunshine มีส่วนผสมของน้ำส้มทั้งคู่นะครับอันนี้จะเป็นน้ำส้มกับสตรอเบอรี่นะครับข้างในจะมีผงกลิตเตอร์อยู่ด้วยนะครับเป็นฟ้าสีทองอัมพายส่วนอันนี้นะครับก็เป็นโซดานะครับก็เป็น Sunshine นะครับแล้วก็กาแฟที่เราใช้นะครับอันนี้ก็เป็นของจังหวัดน่านนะครับเป็นกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์นะครับตัวที่ผมชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นกาแฟกับน้ำส้มครับแน่นอนนะว่าเมนูโปรดคุณพิธาก็ต้องเป็นกาแฟส้มนะคงจะเป็นผลไม้อื่นไปไม่ได้นะฮะส่วนเนี่ยเมนูใหม่เมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณพิธาหยิบโชว์ก็บอกอะไรนะชื่อ Sunrise กับ Sunshine มีกลิตเตอร์ด้วยบอกสัญลักษณ์ของฟ้าสีทองผ่องอัมไพด้วยนะบอกมีความหมายมีนัยยะอยู่ในเครื่องดื่มแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะฮะแต่ว่าแน่นอนคนก็มองว่าเอ๊ะไปบัฟกับกระแสมิ้นช็อกของคุณนุ้งอิงหรือเปล่าก่อนหน้านี้มิ้นช็อกของคุณนุ้งอิงเนี่ยเป็นกระแสเพราะว่าเธอก็เล่นคลิป TikTok กับลูกสาวใช่ไหมน้องทิธานแล้วเหมือนคุณนุ้งอิงก็ถามลูกสาวว่าชอบกินหรือเปล่ามิ้นช็อกแล้วคุณน้องทิธานบอกไม่ชอบหนูไม่ชอบเลยแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่ากลายเป็นฟีเวอร์มีคนเนี่ยสั่งซื้อมิ้นช็อกจากร้านที่ปริ้นแล็บอะค่ะของที่ทำการเพื่อไทยที่ติ้งแล็บที่ติ้งแล็บแล้วคุณเศรษฐาก็ไปชิมแล้วบอกว่ารสชาติเหมือนยาสีฟันใช่ไงตอนนี้มีทั้งกาแฟส้มแล้วเมนูอะไรของก้าวไกลนะแล้วก็เพื่อไทยเขาก็มีมิ้นช็อกคุณผู้ชมคะไปดูความเคลื่อนไหวของคนนี้กันหน่อยค่ะว่าที่สสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลนะคะคุณรังสิมันโรมล่าสุดเนี่ยเห็นว่าเดินสายไปลงพื้นที่ภูเก็ตนะเป็นคาราวานเลยนะคะไปขอบคุณชาวภูเก็ตค่ะทั้ง3เขตที่เลือกพรรคก้าวไกลแบบยกจังหวัดกันเลยนะที่ไปปักธงภาคใต้ได้เป็นครั้งแรกด้วยใช่ค่ะนี่ค่ะนำโดยคุณรังสิมันโรมนะคะโฆษกของพรรคก้าวไกลค่ะก็นำทีมว่าที่สสภูเก็ตขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวภูเก็ตนะคะที่สามารถปักธงก้าวไกลได้ทั้งเกาะเลยนะคะโดยคุณรังสิมันบอกบางช่วงนะว่าพร้อมจะทำงานทันทีไม่ต้องรอกกต.ประกาศรับรองนะคะนี่ค่ะโดยตลอดเส้นทางที่ขบวนคาราวานรถผ่านเนี่ยก็ได้รับการตอบรับดีจากพี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้ระหว่างทางก็ยังมีการลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องประชาชนที่มาต้อนรับบางส่วนได้มีการยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนด้วยนะคะอย่างเช่นผู้ประกอบการอาชีพที่อยู่บริเวณชายหาดสุรินทร์ค่ะนอกจากนี้คุณรังสิมันก็ยังนำทีมว่าที่สสไปรับประทานอาหารนะระหว่างที่นั่งกินข้าวกันปรากฏว่ามีทั้งแฟนคลับอะที่เรียกกันว่าเป็นด้อมส้มอะค่ะทั้งเด็กผู้ใหญ่เนี่ยมาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะหลังจากนั้นคุณรังสิมันโดมก็ยังได้เข้าไปนมัสการพระครูเมตตาพิรมเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วพอสักการะเจ้าอาวาสเสร็จก็เดินทางไปยังโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตค่ะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้คุณผู้ชมคะเป็นโรงเรียนที่คุณรังสิมันโดมเคยเรียนนะในระดับชั้นประถมศึกษานะคะเนี่ยค่ะโอ้โหมีน้องๆมาโบกไม้โบกมือให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยนะคะ
โดยคุณรังสิมันโรมค่ะก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับพื้นที่ภูเก็ตถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์จริงๆนะเพราะพรรคก้าวไกลสามารถกวาดที่นั่งส.ส.ได้แบบยกจังหวัดเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถได้ส.ส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อรวมกันเป็นอันดับ1 151ที่นั่งนะคะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจริงๆแล้วถือเป็นพื้นที่ที่ท้าทายนะแต่เราก็สามารถปักธงภูเก็ตได้ทั้งจังหวัดและเชื่อว่าการเลือกตั้งรอบถัดไปจะได้รับโอกาสที่มากขึ้นด้วยนะคะโดยว่าที่ส.ส.ทั้ง3เขตเนี่ยหลังจากนี้อยากจะให้เริ่มงานกันทันทีเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องรอกกต.ประกาศรับรองหรือรอการเปิดประชุมสภานะคะนี่ค่ะก็บรรยากาศเนี่ยคึกคักนะคะไปกันหลายจุดเลยขณะเดียวกันค่ะคุณรังสิมันยังให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นร้อนของพรรคก้าวไกลในตอนนี้นั่นก็คือเรื่องของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยปัญหามันมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะในสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันกฎหมายที่มีค่อนข้างมากและวันนี้เนี่ยพร้อมจะยื่น45ฉบับตนไม่อยากให้คิดว่าเป็นวาระของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวแต่อยากจะให้มองว่าเป็นวาระของทุกคนเพราะจะปฏิเสธว่าการเกณฑ์ทหารเป็นวาระของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวคงไม่ได้แต่เป็นเรื่องของทุกคนจริงๆดังนั้นคิดว่าหลายๆเรื่องที่ต้องการทำจะทำได้สำเร็จหากประธานสภามาจากพรรคก้าวไกลค่ะวันนี้เรากำลังต่อสู้กับสถานการณ์ที่แหลมคมนะครับเราอยากจะมั่นใจว่าจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางใดๆที่จะทำให้กลไกของสภาไม่สามารถทำงานได้ไปจนถึงนะครับเราเองก็มีความคิดในเรื่องของการที่อยากจะสร้างรากฐานสภาให้มันมีความเข้มแข็งไม่ว่าจะด้านงบประมาณหรือการร่างกฎหมายรวมไปถึงการสร้างสภาที่จะให้มีเยาวชนเนี่ยสามารถเข้ามาได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้เลยถ้าเราไม่มีตำแหน่งประธานดังนั้นเนี่ยการมีตำแหน่งประธานไม่ใช่เพื่อเกียรติยศไม่ใช่เพื่อที่ว่าโอ้จะเป็นศักดิ์ศรีของวงตระกูลแต่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรอย่าเอาเรื่องของอายุอย่าเอาในเรื่องของจำนวนสมัยของส.ส.มาเป็นตัวชี้วัดสองสิ่งนี้พิสูจน์มาแล้วนะครับในการเมืองที่ผ่านมาว่ามันไม่ได้ดีเสมอไปดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราพร้อมทำหน้าที่เรามีการทำงานเป็นทีมเรามีการพูดคุยเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อย่างดีนะครับขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของประธานสภาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็มีการออกมาเรียกร้องจากฝั่งของเพื่อไทยว่าอยากจะให้ออกมาพูดคุยกันแบบเป็นทางการไหมไม่ใช่ว่าเหมือนฝากสื่อไปแถลงข่าวแล้วสื่อสารกันไปมาแบบนี้มันทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันคุณรังสิมันต์โรมบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันก็ต้องมีการพูดคุยกันนั่นแหละส่วนคนที่ออกมาโวยวายก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการเจรจาของเราซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการกับพรรคเพื่อไทยอย่าไปคิดและอย่ากลัวเรื่องของความขัดแย้งเพราะว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วของพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนลิ้นกับฟันน่ะก็ต้องมีแบบไม่ถูกใจกันบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งฝั่งของคุณรังสิมันต์บอกว่ามั่นใจเลยนะว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนค่ะนี่นะฮะประเด็นประธานสภาเนี่ยคือนอกจากคุณรังสิมันต์โรมแล้วเมื่อวานนี้ทางคุณพิธาเองก็ให้สัมภาษณ์แต่ประเด็นนี้เอาไว้เหมือนกันก็พูดคล้ายๆคุณรังสิมันต์นะว่าก็จะอยากให้ไปเจรจากันดีกว่าะนะฮะไปเคลียร์กันให้ลงตัวอย่าให้ถึงขั้นว่าไปโหวตแข่งกันในสภาเลยเนี่ยนะคุณพิธาก็บอกนะว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ทั้ง8พรรคที่ร่วมกันตั้งรัฐบาลจะต้องปรับจูนกันพูดคุยกันแล้วทางที่ดีที่สุดที่คุณพิธามองก็คือควรจะกลับไปพูดคุยผ่านทีมเจรจาฮะเขามีการตั้งกันไว้เป็นทีมเจรจาของแต่ละพรรคเชื่อว่าการคุยกันอย่างรอบคอบแล้วเอาประชาชนเป็นที่ตั้งจะหาทางออกร่วมกันได้นักข่าวก็ถามย้ำนะฮะไปยังคุณพิธาว่าตำแหน่งประธานสภาเนี่ยยังต้องเป็นของก้าวไกลไหมคุณพิธาก็บอกต้องให้ทีมเจรจาเป็นคนพูดคุยส่วนที่อาจจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลในวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณพิธาก็มองว่าทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกวิพากษ์วิจารณ์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยแต่เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วตอนนี้คนก็ฝากความหวังไว้เยอะก็ขอให้เป็นหนึ่งในกระบวนการแล้วก็เน้นย้ำถึงการพูดคุยปรับจูนกันครับคิดว่าทางที่ดีที่สุดในเมื่อเราได้ฟังแล้วตัวผมเองก็ได้ยินแล้วนะครับก็น่าจะกลับไปพูดคุยกันบนผ่านทีมเจรจาที่เราเคยตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็พยายามที่จะปรับจูนเรื่องของนโยบายในช่วงเวลาอีกเดือน2เดือนที่เราจะต้องทำนโยบายร่วมกันแล้วก็แถลงกับรัฐสภาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมที่กลับไปพูดคุยกันในทีมเจรจาครับประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกลเดี๋ยวให้ทีมเจรจาพูดคุยนะครับเชื่อใจครับเชื่อใจทั้งทุกท่านครับเวลาทำงานกันมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันครับเ
ได้แน่นอนครับคิดว่าทุกท่านมีทางออกอยู่แล้วครับก็คือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่ก็ต้องให้เกียรติพรรคร่วมทั้งอีก7พรรคที่เหลือด้วยผมก็คิดว่าทุกคนจริงๆแล้วมันก็เป็นการตั้งรัฐบาลครั้งที่30เนาะทุกครั้งก็คงมีเรื่องอย่างนี้ทุกครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพูดคุยกันยังไงแสดงเหตุและผลกันยังไงจะทำยังไงให้ประชาชนไม่เสียกำลังใจไม่เสียความหวังแล้วก็ไม่เสียสมาธิกับเรื่องใหญ่ๆของประเทศก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันแต่ว่าทางทุกฝ่ายก็คงจะมีโอกาสที่จะได้เอาข้อเสนอวางอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วก็ใช้เหตุและผลพูดคุยกันก็น่าจะหาทางออกได้อยู่แล้วครับตอนนี้คงยังไม่ถึงตรงนั้นหรอกครับก็ยังพูดคุยกันได้อยู่ค่ะฮะคือคุณพิธาเองก็บอกกันนะฮะว่าเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเนี่ยทุกคนก็คงจะมีทางออกไม่ใช่แค่คุณพิธาคนเดียวแล้วก็ต้องให้เกียรติพรรคร่วมอีก7พรรคส่วนจะต้องถึงขั้นใช้วิธีการโหวตแข่งกันในสภาเลยไหมคุณพิธาก็ย้ำว่าตอนนี้คงไม่ต้องถึงจุดนั้นนะค่ะคือนักข่าวก็พยายามถามถึงข้อเสนอถ้าเกิดว่าพูดคุยกันแล้วระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยแล้วตกลงกันไม่ได้จะมีแบบแนวทางอื่นไหมอย่างเช่นเอาคนบุคคลที่3อ่ะอย่างก่อนหน้านี้ก็มีการเสนอชื่อของอาจารย์วันนอที่เคยเป็นอดีตประธานสภาจะให้เข้ามานั่งเป็นเหมือนแบบเป็นคนกลางเป็นประธานสภาซะเองคุณพิธาก็บอกแบบนี้นะว่าคือแบบถึงเป็นคนอื่นอ่ะเป็นคนนอกอ่ะก็ไม่เหมือนกับเป็นคนของพรรคก้าวไกลคือยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ใช่ค่ะขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงเอางั้นก็แบ่งกันคนละครึ่งไปเลยสิคนละ2ปีครับระหว่างตำแหน่งประธานสภาของก้าวไกลกับเพื่อไทยเอาไปเลยสูตรคนละครึ่งแล้วมีการไปถอดคำสัมภาษณ์ของคุณพิธาคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเองก้าวไกลก็คงจะทราบดีว่ามีความเสี่ยงตรงไหนบ้างที่อาจจะพลิกขั้วขึ้นมาแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นก้าวไกลเขาฝันใหญ่เขาก็จะต้องไปให้ถึงเพราะฉะนั้นก้าวไกลก็จะต้องมียุทธศาสตร์ออกมาแล้วแต่ละยุทธศาสตร์เนี่ยก็รู้นะว่าอาจจะต้องมีการแก้เกมกันอยู่นะฮะทีนี้สรุปท่าทีของคุณพิธากันอีกทีท่านผู้ชมฮะว่ามีอะไรที่เราเห็นได้ชัดเจนบ้างอย่างเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยยังไงคุณพิธาก็ยังคงจองเก้าอี้นี้อยู่ถึงแม้จะไม่ได้พูดตรงๆก็ตามนะฮะการเปลี่ยนเวทีการพูดคุยไม่ปล่อยให้พูดในที่สาธารณะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางจากการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณพิธานะฮะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนเวทีพูดคุยเนี่ยนะอาจจะทำให้เสียเปรียบหรือว่าสร้างภาพลบกับภาพลักษณ์ของว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลคือถ้า2พรรคใหญ่เนี่ยทะเลาะกันบานปลายเมื่อถึงจุดหนึ่งอาจจะกลายเป็นความชอบธรรมให้กับเพื่อไทยเนี่ยจัดรัฐบาลแข่งได้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนเวทีไปคุยกันเองไหมที่ตะเกียคุณพิธาให้สัมภาษณ์ว่าคืออย่างน้อยเนี่ยกลับไปที่วงเจรจาทีมเจรจาที่มีการตั้งกันไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงที่จะใช้การโหวตตัดสินเพราะว่าอาจจะกลัวเสียงพลิกได้นะฮะเพราะว่าเสียงสสก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยห่างกันแค่10เสียงแล้วถ้าเกิดเพื่อไทยไปรวมกับพรรคอื่นๆที่มีกระแสข่าวว่าเคยดีลกันไว้เนี่ยเพื่อไทยเสียงอาจจะมากกว่าฝั่งก้าวไกลซะอีกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพิธาหรือว่าพรรคก้าวไกลมีท่าทีและจุดยืนในลักษณะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีทั้งยุทธศาสตร์แล้วก็ยุทธวิธีที่ทำให้เป้าหมายเนี่ยไปถึงความสำเร็จให้ได้มาดู4ยุทธศาสตร์ท่านผู้ชมฮะ1ก็คือใช้มวลชนล้อมเพื่อไทยล้อมกกต.ล้อมองค์กรอิสระ
แล้วก็ล้อมฝ่ายที่สกัดหรือเตะตัดขาก้าวไกลนะฮะยุทธวิธีคืออะไรฮะเดินสายพบปะมวลชนแบบไม่หยุดหย่อนนะฮะถ้าไม่ได้ไปเองก็ส่งแกนนำเดินสายอย่างที่คุณแอลเล่าไปก็คือภูเก็ตใช่ไหมล่าสุดใช่คุณรังสิมันโรมก็คือไปที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยฮะคือลงพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยชนะยกจังหวัดชนะมาเยอะๆแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรมว่าตัวเองมีคะแนนนิยมเหนือคู่แข่งนะเนี่ยนะฮะสองก็คือยุทธศาสตร์ให้ภาคใช้ภาคเอกชนกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยช่วยกันกดดันนะฮะยุทธวิธีก็คืออย่างที่เราเห็นคุณพิธาเดินสายพบสภาอุตสาหกรรมสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะไปเจอหอการค้า มีกลุ่มสุราพื้นบ้านกลุ่มคราฟต์เบียร์ไปเจอกลุ่มผู้นำแรงงานตอกย้ำนโยบายหาเสียงที่โดดเด่นของพรรคที่จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มบุคคลต่างๆเหล่านี้ว่าถ้าเข้าไปเป็นรัฐบาลเข้าไปมีอำนาจจะได้ไปผลักดันสู่การปฏิบัติสู่รูปธรรมยุทธศาสตร์ที่3ท่านผู้ชมฮะใช้ความฝันสวยงามจากนโยบายสร้างแรงกดดันให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายทั้งเก้าอี้นายกนะฮะแล้วก็เก้าอี้ประธานสภาวิธีการคือยังไงฮะก็คือกรณีเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยก็อ้างว่าต้องเป็นคนของก้าวไกลเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมาย45ฉบับที่เป็นวาระเร่งด่วนนำไปสู่การปฏิรูปด้านต่างๆที่พรรคก้าวไกลหาเสียงไว้เช่นปฏิรูปกองทัพปฏิรูปแนวทางการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้แก้ไขกฎหมายมาตรา112หรือแม้แต่เรื่องใกล้ตัวอย่างพรบอากาศสะอาดเนี่ยนะฮะอย่างกรณีเก้าอี้นายกก็อ้างว่าถ้าเกิดได้เป็นนายกก็จะผลักดันเรื่องเหล่านี้ผ่านกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะฮะยุทธศาสตร์ที่4ก็คือผูกขาพรรคร่วมรัฐบาลวิธีการก็คือมอบหมายให้บางพรรคเนี่ยเริ่มไปจัดทำนโยบายของรัฐบาลแล้วนะเปิดกว้างให้ใส่วาระพรรคตัวเองลงไปเต็มที่อย่างมีรายงานแบบนี้ว่าพรรคประชาชาติพรรคเป็นธรรมเนี่ยเริ่มจะได้รับโจทย์มาแล้วหรือไม่นัดหารือผู้แทน8พรรคที่มีข่าวว่าจะคุยกันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะหารือแบ่งกระทรวงฮะแล้วอาจจะมีการเสนอกระทรวงสำคัญเกรด A ให้กับบางพรรคเพื่อซื้อใจไว้นี่ก็คือ4ยุทธศาสตร์ของก้าวไกลฮะอันนี้เป็นวิธีการเดินเกมของก้าวไกลใช่ไหมแต่ก็ยังมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งของกลุ่มที่เป็นแบบพลังนอกสภาไม่ได้สนับสนุนพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะก็มีการออกมาตอบโต้กันทางข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่1และ2ของพรรคก้าวไกลนี่แหละคืออีกฝั่งนึงเขาก็ไปให้ข้อมูลตอกย้ำว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยนะคะก้าวไกลยังไม่ได้รัฐบาลเลยด้วยซ้ำแล้วยังไม่ได้เข้าใกล้การเป็นรัฐบาลด้วยเนื่องจากกกต.ยังไม่ได้ประกาศรับรองส.ส.แม้แต่คนเดียวหลังจากนี้มันมีโอกาสพลิกมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอีกมากนะคะทั้งเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัครเรื่องของคุณสมบัติว่าที่ส.ส.เรื่องใบเหลืองใบแดงการประกาศรับรองหรือไม่รับรองผลการเลือกตั้งรวมไปถึงบรรดาคำร้องจากบรรดานักร้องเรียนต่างๆโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรายวันกันเลยนะคะไปร้องกันหลายคนทั้งคดีหุ้นสื่อไอทีวีคดียุบพรรคก้าวไกลซึ่งล้วนแต่มีผลให้เกิดความไม่แน่นอนหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองได้ทุกเมื่อทุกเวลาคุณผู้ชมคะส่วนยุทธศาสตร์ที่สองก็คือนโยบายที่ก้าวไกลเนี่ยเขาไปหาเสียงเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ450บาทอีกฝั่งหนึ่งที่เขาไม่ได้สนับสนุนพรรคก้าวไกลเขาก็ตั้งคำถามว่ามันทำได้จริงหรือเป็นเพียงแค่การขายฝันเพราะนโยบายที่หาเสียงเอาไว้เกือบทั้งหมดไม่ได้อยู่ใน MOU ของพรรคร่วมรัฐบาลนะคุณผู้ชมคะทำให้เกิดคำถามตามมานะคะว่าในฐานะว่าที่ผู้นำฝ่ายบริหารเหตุใดทุกนโยบายที่นำมาอ้างไม่สามารถใส่เอาไว้ใน MOU ได้นั่นเป็นเพราะว่าในความเป็นจริงพรรคก้าวไกลไม่สามารถทำงานพรรคเดียวโดยไม่เห็นหัวพรรคอื่นได้ใช่หรือไม่นะคะยุทธศาสตร์ที่3คุณผู้ชมคะเรื่องนโยบายที่พรรคก้าวไกลเขาใช้หาเสียงอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มองว่าอันนี้เนี่ยจะนำมาอ้างความชอบธรรมในการครองตำแหน่งนายกและประธานสภาไม่ได้นะก็ถูกอีกฝ่ายหนึ่งโต้กลับด้วยข้อมูลอีกด้านหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการผลักดันเสนอแก้ไขกฎหมาย45ฉบับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตำแหน่งประธานสภาเลยนะคะเพราะส.ส.สามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ทุกคนถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติธรรมดาก็ใช้เสียงส.ส.แค่20คนถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ก็ใช้เสียงส.ส. 1ใน10หรือ50คนส่วนถ้าเป็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เขาเสนอเป็นยัตติก็ใช้เสียงส.ส. 1ใน5หรือ100คนซึ่งพรรคก้าวไกลเองก็มีส.ส. อยู่ตั้ง151คนย่อมสามารถเสนอแก้ไขกฎหมายได้ทุกประเภทอยู่แล้วนะคะซึ่งสิ่งที่พรรคก้าวไกลกลัวเนี่ยจริงๆแล้วก็คือกลัวว่าถ้าหากว่าประธานสภาไม่ใช่พวกของตนเอง
ไม่ได้มาจากพรรคก้าวไกลก็จะไม่สามารถบรรจุร่างกฎหมายหรือยติให้ตามต้องการของตัวเองมากกว่าแต่การคิดแบบนี้ก็มีคนออกมาแย้งเหมือนกันค่ะว่าสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาจริงหรือเปล่าพรรคก้าวไกลมีความเข้าใจประชาธิปไตยแค่ไหนหรือจริงๆแล้วมีความคิดไม่ต่างจากเผด็จการรัฐสภาคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตวิเคราะห์เรื่องนี้นั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกนะคะอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญวิเคราะห์เอาไว้อย่างแหลมคมคุณผู้ชมคะโดยบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทการทำหน้าที่ของประธานรัฐสภานะคะเพราะจริงๆแล้วประธานสภาต้องเป็นกลางค่ะไม่เอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและไม่ได้มีหน้าที่ผลักดันกฎหมายให้พรรคการเมืองหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดแต่ต้องทำหน้าที่เพื่อสมาชิกทุกคนจากทุกพรรคการเมืองท่าทีของพรรคก้าวไกลเท่ากับว่าพรรคต้องการให้ตำแหน่งประธานสภาเป็นตำแหน่งของพรรคก้าวไกลและทำหน้าที่เพื่อผลักดันวาระของพรรคตนเท่านั้นและต้องเป็นคนจากพรรคก้าวไกลอันนี้อาจารย์บอกว่าไม่น่าจะใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองว่าเมื่อฝั่งของก้าวไกลเองเนี่ยเขาก็มียุทธศาสตร์ในการจะเดินไปถึงเป้าแล้วนะฮะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางแล้วก็มีเสียงท้วงติงแล้วก็เสียงเตือนจากนักวิชาการว่าอย่าลืมนะว่าจุดประสงค์จริงๆในการทำหน้าที่ของประธานสภาเนี่ยคืออะไรกันแน่แต่ในขณะเดียวกันอีกสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าอย่าลืมนะว่าสูตรในการตั้งรัฐบาลมีหลายสูตรแล้วหลายสูตรที่ว่านี้ก็ไม่ได้มีก้าวไกลรวมอยู่ในสูตรร่วมรัฐบาลด้วยโดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ได้จำกันได้มีสูตรรวมกับพลังประชารัฐแล้วก็ไปรวมกับภูมิใจไทยซึ่งถ้ารวมกันมีเสียงเกิน250นะฮะอย่างกรณีของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยถ้าถึงขั้นว่าต้องไปโหวตแข่งกันหรือว่าต้องวัดพลังเสียงกันจริงๆเนี่ยเพื่อไทยอย่าไปนับแค่141นะคือ141ต่อ151ก้าวไกลอาจจะดูมากกว่า10แต่เพื่อไทยเนี่ยต้องไปนับรวมอื่นๆด้วยของพรรคอื่นๆน่ะที่ก็มีกระแสข่าวว่าเขาก็สัมพันธ์กันดีอาจจะเคยถึงขั้นดีลกันไว้หรือเปล่าเนี่ย162เสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นประชาชาติ9เสียงพรรคเป็นธรรม1เสียงพรรคเล็กพรรคจิ๋ว3ถึง5พรรคที่หลายคนที่เป็นแกนหลักเนี่ยเคยร่วมงานกับไทยรักไทยมาก่อนหรืออย่างเพื่อไทยรวมพลังอย่างเงี้ยฮะที่เป็นพรรคเครือข่ายของคนในตระกูลหวังสุภกิจโกศลเนี่ยก็มีส.ส. 2ที่นั่งจากอุบลใช่ไหมฮะในขณะที่คุณเบียร์ศักดิ์เองส่งลูกหลานลงสมัครส.ส.โคราชในนามพรรคเพื่อไทยแล้วปัจจุบันก็สยายปีกเป็นบ้านใหญ่หลังใหม่ของโคราชเพราะว่ากวาดส.ส.มาได้เกือบยกจังหวัดไทยสร้างไทยเองก็ตามมี6เสียงเนี่ยอาจจะนับก็ได้ไม่นับก็ได้นะอยู่ที่ว่าเชื่อหรือเปล่าว่าวิวาทะระหว่างผู้พันปุ่นกับคุณหมอชลนาถเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่านี่นะฮะขณะเดียวกันสูตรคณิตศาสตร์เนี่ยนะฮะถ้าเกิดนับแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เพื่อไทยมีเสียงมากกว่าก้าวไกลแล้วถ้าเกิดโหวตเลือกประธานสภากันที่เป็นการลงคะแนนลับเนี่ยนะแล้วคนของเพื่อไทยต้องแข่งกับก้าวไกลปั๊บเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดไปดูฝั่งขั้วรัฐบาลเดิมด้วยถ้าเกิดมาโหวตให้คนเพื่อไทยเนี่ยอย่าลืมนะอย่างที่ผมบอกไปสูตรนะท่านผู้ชมเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐ3พรรคนี้รวมกันได้เท่าไหร่ฮะ141บวก71บวก40ได้252เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาไปแล้วและถ้านับเมื่อสักครู่อีกเนี่ยประมาณสัก21ถึง23เสียงอ่ะก็จะขึ้นไปเป็นประมาณ270กว่าแล้วนะนี่นะฮะแล้วน่าสังเกตไหมคุณแอลท่านผู้ชมพรรคภูมิใจไทยเงียบผิดสังเกตช่วงนี้เงียบเลยนะแม้แต่มีกระแสข่าวออกมาที่คุณอนุทินอ่ะโพสต์รูปว่าไปเที่ยวฮ่องกงไปไหว้พระไปไหว้พระครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีไปที่สวิตเซอร์แลนด์ไปประชุมบอกว่าน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายในต่างแดนของคนที่เป็นแบบรัฐมนตรีสาธารณสุขก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าพรรคภูมิใจไทยก็ดูเงียบผิดสังเกตนะตอนนี้อาจจะแบบเวทแอนด์ซีหรือเปล่ากับท่าทีของภูมิใจไทยทีนี้นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะก็คือสิ่งที่เรียกได้ว่าโอกาสของความไม่แน่นอนที่ดูจะเป็นลูกผีลูกคนในการเป็นรัฐบาลของพรรคก้าวไกลแล้วอย่างตะกี้พลังประชารัฐเนี่ยก็อย่าลืมนะก่อนหน้านี้ก็เหมือนมีการโยนหินถามทางมาแล้วด้วยกรณีว่าถ้าเกิดลุงป้อมลาไปละถอยไปละอย่างนี้ทางด้านของสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐว่าที่ส.ส.มีโอกาสไหมที่จะยุบมารวมกับพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่าแกนำ
บิ๊กป้อมเองจะออกมาปฏิเสธแล้วแต่สิ่งที่ไม่จริงในวันนี้ อาจจะจริงในวันหน้าก็ได้นี่แหละฮะท่านผู้ชมก็คือหนทางนะข้างหน้าของก้าวไกลที่จะต้องเจอนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูฝากฝั่งของเพื่อไทยแล้วก็พักอื่นๆที่จับมือกันอยู่8พักเนี่ยที่จะร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลกันบ้างกับประเด็นของประธานสภานี่แหละนะฮะหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นนะว่าเอ๊ะประเด็นเรื่องแบ่งกันคนละครึ่งเนี่ยจะดีไหมอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกเลยไม่เห็นด้วยฝั่งของเพื่อไทยเองก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ถ้าจะไปยกเก้าอี้ประธานสภาให้กับคนกลางหรือว่าพรรคที่3ช่วงหน้าเนชั่นทันข่าวเช้าครับอาคารพาณิชย์สไตล์หรูกลางใจเมืองโคราชราคา 6.99 ล้านบาทลดสูงสุด1ล้านบาทเหลือ 5.99 ล้านบาทจองด่วนจำนวนจำกัดทำเลทองบนถนนสุรา2สอบถามเพิ่มเติมโทร0888777666หรือ0853239999เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดที่สดใส Morning Nation ครบทุกรถทุกเนื้อหาสาระที่หลากหลายให้คุณได้อัปเดตข่าวสารในทุกๆเช้าก่อนใครแต่เข้าใจง่ายกับตั๊กที่ภูภูมิแก้วกล้ากวางอรการจิวเกียรติใน Morning Nation ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น.ทาง Nation TV ช่อง22ศพที่ตายด้วยไซยาไนด์เกี่ยวพันกับผู้หญิง1คนแอมทำไปเพื่ออะไรเป็นไปได้หรือไม่ที่เธอจะก่อเหตุเพียงคนเดียวทั้งหมดเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญหรือตั้งใจโพแทสเซียมไซยาไนด์ก็คือตัวที่ตำรวจไปเจอที่เคสของคุณแด้ผลตรวจยาออกมาพบหมดแล้วเป็นไซยาไนด์ทั้งหมดเขาเลวเกินเราอยากให้เขาไปทุกข์ทรมานกว่าครอบครัวเราเป็นร้อยเท่าพันเท่าเรากำลังกล่าวหาว่าแอมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายแอมลงมือทำความผิดต่อน้องก้อยแน่นอนศาลลงโทษฆ่าโดยไตรตรองประหารชีวิตติดตามได้ใน Nation Crime วันเสาร์นี้ 13:00 น.ทาง Nation TV ช่อง22ใหญ่ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งฟินเล็กๆก็แรงนะคะถ้าไซส์นี้ยังแรงไม่พอลองพี่น้องเขาก็ได้นะคะฮาตาริเย็นทุกไซส์กว้างแค่ไหนก็ฟินเชื้อแบคทีเรียโจมตีต้องครีมอาบน้ำคิเรอิคิเรอิช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย 99.9% ช่วยปกป้องครอบครัวสะอาดทั้งตัวชัวร์กว่าครีมอาบน้ำคิเรอิคิเรอิแฮปปี้ช้อปปิ้งฉลองใหญ่ครบรอบ4ปีแบบเกินต้านแจกสุขปังๆให้ช้อปกันทั้งเดือนพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่รับชมผ่านเนชั่นทีวีรับไปเลยส่วนลด100บาทเมื่อซื้อสินค้าใดก็ได้ตั้งแต่900บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นสั่งซื้อวันนี้โทรเลย02-113-2222หรือที่ LINE @happy_shopping โปรแรงขนาดนี้ไม่ช้อปไม่ได้แล้วอร่อยสดชื่นเขียวสนุกเก๋ไก๋ได้ทุกที่ Magic Farm Fresh กลับละต้องไปย้อมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลดวงตามีอาการพร่ามัวมองไม่ชัดภาพซ้อนตาแห้งภาวะเหล่านี้เกิดจากการใช้สายตาเป็นเวลานานค่ะบำรุงได้ก่อนมีปัญหาด้วยเยสแคร์ผลิตภัณฑ์เพื่อการใส่ใจและดูแลสุขภาพดวงตาค่ะด้วยสารสกัดจากดอกดาวเรืองที่ให้สารสำคัญลูทีนและซีแซนทีนผสมสารสกัดจากบิวเวอรี่เบต้าแคโรทีนรวมทั้งผสานวิตามิน A และวิตามิน B ค่ะและยังมีซิงค์ซึ่งมีสารแอคทีฟที่มีส่วนช่วยซ่อมแซมและเพิ่มความแข็งแรงของผนังเส้นเลือดฝอยที่อยู่รอบๆดวงตาด้วยค่ะทานง่ายมากๆแค่วันละ1เม็ดปกติ1กระปุกบรรจุ30เม็ดมูลค่า 1,600 บาทพิเศษร้อยท่านแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ซื้อวันนี้2กระปุกรับเพิ่มฟรีอีก1กระปุกเลยทันทีจากมูลค่า 4,800 บาทเราให้คุณใส่ใจดูแลสุขภาพดวงตาในราคาสุดพิเศษเพียง 1,090 บาทเท่านั้นพร้อมจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศโทรเลยตอนนี้02-113-2222หรือช้อปผ่านไลน์ได้
ที่ @happy_shopping ค่ะผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอรีวองซอยเกิร์ตผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่ท็อปส์นะครับที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับน้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะชิมชิมอีกต่อยสักคำอ้าวหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวชิมซะหมดเลยโอ้บ่อยไหมที่คุณต้องเพ่งอะไรบางอย่างที่เล็กมากๆอย่างอ่านตัวหนังสือบนฉลากหย่ออ่านตัวอักษรบนมือถือทำให้คุณต้องเพ่งแล้วต้องมองอีกใช่เลยค่ะจอร์จมองอะไรที่มันเล็กๆมองไม่ชัดเอาซะเลยค่ะจะใช้แว่นขยายก็ยุ่งยากลำบากซาร่าและคุณผู้ชมไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปถ้าคุณมีซูมวิชั่นแว่นขยายไร้มือจับให้ภาพที่ใหญ่กว่าตัวอักษรใหญ่ขึ้น 160% ช่วยทุกงานของคุณง่ายขึ้นจะตัดเล็บให้ลูกหลานใช้ได้ทั้งสองมือหรือเปลี่ยนทานนาฬิกาก็ง่ายสำหรับคุณผมเป็นคนสายตายาวอ่านที่ตัวอักษรมันยิบยิบยิบมองไม่ชัดแต่ว่าได้ใส่ซูมวิชั่นอ่านได้ชัดเจนชัดเป๊ะเลยครับจะอ่านอะไรก็สบายขึ้นค่ะที่บ้านเนี่ยมีวางไว้ทุกห้องเลยค่ะจะใช้เมื่อไหร่ก็สะดวกมากเลยค่ะหากการมองตัวอักษรผ่านมือถือตัวอักษรเล็กจนคุณปวดตาเพียงแค่คุณสวมซูมวิชั่นคุณจะเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนยิ่งไปกว่านั้นยังมาพร้อมนวัตกรรมช่วยปกป้องอันตรายจากแสงสีฟ้าบนหน้าจอให้กับคุณอีกด้วยยอดไปเลยค่ะจอร์จทุกครั้งที่คุณใช้คุณมั่นใจได้ว่าจะช่วยปกป้องดวงตาของคุณขึ้นไปอีกระดับซูมวิชั่นทำจากพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานไม่แตกหักง่ายและยังมาพร้อมอุปกรณ์เสริมคลิปมีไฟ LED สำหรับใช้ในเวลากลางคืนโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อ4ชุดวันนี้ปกติ 3,200 บาทพิเศษเหลือเพียง 1,099 บาทเท่านั้นยังไม่พอสำหรับ50สายแรกรับฟรีแว่นตากันแดดคราแบบคราลอยจำนวน4ชิ้นมูลค่า 1,960 บาทและ2สายแว่นตาจำนวน4ชิ้นมูลค่า200บาททั้งหมดนี้รวมมูลค่า 5,360 บาทแต่คุณจ่ายเพียง 1,099 บาทเท่านั้นโทรตอนนี้ที่02-666-0722ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30กันยายน2566ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นปวดเมื่อยหลังไหล่น้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินยังคงอยู่กันที่ประเด็นของเก้าอี้ประธานสภานะครับแต่ว่าไปดูความเคลื่อนไหวฝากฝั่งของพรรคอื่นๆอีก7พรรคที่ร่วมกับก้าวไกลจับมือกันตั้งรัฐบาลบ้างนะฮะมาเริ่มกันที่พรรคเพื่อไทยหนึ่งในแกนนำคนสำคัญเป็นมันสมองของพรรคอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ฮะบอกว่าเดิมทีเนี่ยทั้ง2พรรคมีการตั้งทีมเจรจาในเรื่องต่างๆอยู่แล้วนะรวมถึงประเด็นตำแหน่งประธานสภาด้วยซึ่งทีมเจรจาของเพื่อไทยเนี่ยเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ก็รออยู่ยังไม่ได้รับการประสานกลับมาเพื่อเชิญมาพูดคุยถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดดังนั้นการแถลงหรือพูดเรื่องนี้ของสมาชิกก้าวไกลถือว่าเป็นเสียงสะท้อนของบุคคลนั้นๆฮะไม่ใช่จากตัวแทนของทีมเจรจาแต่อย่างใดคือคุณภูมิธรรมเหมือนต้องการจะสื่อว่าที่คนนึงให้สัมภาษณ์แบบนั้นคนนึงให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ย มันไม่ใช่เหมือนข้อสรุปของพรรคคือมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลเพราะฉะนั้นทุกพรรคก็มีสิทธิ์คิดได้แต่ควรหารือกันด้วยเหตุผลจนได้ข้อสรุปผ่านทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายก่อนที่ใครจะมาแถลงต่อสาธารณะอย่างตำแหน่งประธานสภาเนี่ยหากเป็นของเพื่อไทยการเดินหน้าผลักดันกฎหมายต่างๆย่อมว่ากันไปตามกฎหมายกฎระเบียบวาระของสภาไม่มีอะไรที่ต้องขัดแย้งหรือต้องวิตกกังวลอะไรที่ทำได้หรืออะไรทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ไม่ใช่ว่ากันตามอำเภอใจของใครหรือพรรคใดพรรคหนึ่งส่วนกรณีที่มีการเสนอคนกลางอย่างคุณวันนอเนี่ยนะฮะคุณภูมิธรรมย้ำว่าทุกเรื่องยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าต้องคุยในวงเจรจาของ2พรรคเท่านั้นเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาก็เช่นกันเพื่อไทยยืนยันหลักการนี้ตลอด
การพูดคุยข้างนอกมีแต่จะสร้างความแตกแยกและสร้างปัญหามากขึ้นคือในฝากฝั่งของคุณภูมิธรรมก็มองว่าให้2พรรคตกลงกันก่อนให้ก้าวไกลเพื่อไทยคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปถึงขั้นคนกลางคนที่3เลยฮะค่ะก็มีความเห็นนี้กับอีกคนนึงคุณผู้ชมคะจากคุณสุธรรมแสงประทุมนะคะคนนี้เป็นว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะที่ผ่านมาเนี่ยห่างหายจากสภาไปนานถึง20ปีนะคะเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองล่าสุดนี้กำลังจะกลับเข้ามาในสภาอีกรอบนึงเพราะว่าได้เป็นส.ส.นะคะคือล่าสุดเนี่ยออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเก้าอี้ประธานรัฐสภาค่ะโดยคุณสุธรรมบอกแบบนี้นะว่ามองว่าเรื่องนี้ไม่ถึงกับจะเป็นเหตุผลให้พรรคเพื่อไทยถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลเพราะเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยมีวุฒิภาวะมากพอนะคะคุณสุธรรมบอกแบบนี้นะบอกว่าเรื่องของประธานสภาที่ยังมีความเห็นต่างกันอยู่อยากจะให้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยปรึกษาหารือกันซึ่งยังมีเวลาอีกประมาณ15วันยังทันที่จะหาคนที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดสำหรับพรรคใดพรรคหนึ่งอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างสันตินะคะโดยตำแหน่งประธานสภาเป็นกลไกสำคัญในการจะต้องมาทำงานไม่อยากให้กลไกนอกสภามาพลิกผันเจตนาลวงจากการเลือกตั้งเชื่อว่าทุกฝ่ายจะตกลงกันได้ในเรื่องของตำแหน่งประธานสภาส่วนปัญหาเก้าอี้ประธานสภาที่มีแรงกดดันถึงพรรคเพื่อไทยให้ถอนตัวจากการจัดตั้งรัฐบาลคุณสุธรรมบอกว่าไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยมีวุฒิภาวะมากพอทางการเมืองเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะประสบการณ์ก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะตำแหน่งประธานผมไม่ห่วงใหญ่พรรคเราเลือกตั้งสภาเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรมาก็เพื่อให้หาทางออกในทุกปัญหาผ่านระบบเชื่อว่าทุกฝ่ายตกลงกันได้โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเราก็เป็นพรรคที่มีวุฒิภาวะทางการเมืองเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเราประสบความสูญเสียที่หนักการยึดอำนาจแต่ละครั้งการทำลายพรรคหลายครั้งหลายหนทุกรูปแบบเนี่ยทำให้เราทนทานและมีความเป็นผู้ใหญ่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะรับรู้ความรู้สึกความคาดหวังของพี่น้องประชาชนและเป็นผู้ใหญ่ที่จะนำพาเจตนารมณ์นี้นะครับไปประสบความสำเร็จให้ได้ไปดูอีกหนึ่งว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อของเพื่อไทยนะครับคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าถ้าเอาคณิตศาสตร์การเมืองมาคิดเนี่ยเมื่อก้าวไกลได้ที่1จะเอาประธานสภาก็ไม่ผิดแต่ถ้าถอยมามองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีถึง8พรรคไม่ได้มีแต่ก้าวไกลขณะนี้โจทย์ก็คือใครที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นประธานสภาจากทั้ง8พรรคมากกว่าอย่างกรณีคุณหมอชลน่านเนี่ยถ้าเป็นประธานสภาคุณอนุสรก็บอกนะถามหน่อยว่ากลิ่นความเจริญจะหายไปไหมถ้าส.ส.จะฟรีโหวตเลือกประธานสภาก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพครับวันนี้ไม่ผิดถ้าก้าวไกลบอกว่าดูเฉพาะก้าวไกลใครเหมาะจะเป็นแต่ถ้าเราถอยมา8พรรคตัวเลือกเราจะเพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วเป็นส.ส.หลายสมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นดาวสภาแม่นข้อบังคับผมไม่ได้บอกว่าพรรคก้าวไกลเป็นไม่ได้แต่ผมตั้งคำถามว่าเหมาะกว่าหรือไม่ซึ่งทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นท่านเห็นต่างอย่างผมท่านก็แสดงแต่ท่านไม่มีสิทธิ์จะไปบอกว่านี่เพื่อไทยการเมืองเก่านี่เพื่อไทยจ้องจะไปแย่งชิงไม่ใช่เอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาที่ผมกราบเรียนในเบื้องต้นตอนต้นว่านี่ครับพื้นที่ของสังคมเสรีประชาธิปไตยไม่เอาก็ไม่เอาครับก็มาดีเบตกันมาแสดงความเห็นกันขณะที่หัวหน้าพรรคอีกหนึ่งพรรคนะคะนั่นก็คือหัวหน้าพรรคประชาชาติค่ะคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทานะคะล่าสุดก็ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของประธานสภาโดยบอกแบบนี้นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าจะเสนอบุคคลใดเป็นประธานสภาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยธรรมเนียมปฏิบัติส่วนมากก็จะเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะที่จะมานั่งทำหน้าที่ประธานสภาแต่ว่าบางครั้งที่มีความจำเป็นอาจจะไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเกิดขึ้นได้น้อยส่วนพรรคอันดับสองที่ร่วมรัฐบาลและไม่ได้เป็นประธานสภาจะได้โควต้ารองประธานสภาคนที่1ส่วนพรรคอันดับ3จะถูกวางตัวเป็นรองประธานสภาคนที่2เรื่องนี้เนี่ยคุณวันนอบอกแบบนี้นะคะอยากจะให้คุยกันภายในตกลงกันภายในไม่ควรเอาไปแสดงความคิดเห็นกันข้างนอกค่ะ
นี่นะฮะขณะที่พรรคเสรีรวมไทยครับหัวหน้าพรรคพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะฮะก็บอกว่าเข้าใจดีนะทั้งสองพรรคนะทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลสำหรับข้อเสนอฮะของนักวิชาการที่ให้ท่านวันนอเนี่ยมาเป็นประธานสภาเนี่ยส่วนตัวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เห็นด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้เป็นคนกลางเป็นผู้อาวุโสนะฮะส่วนจะให้พรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยแบ่งวาระดำรงตำแหน่งประธานสภาคนละ2ปีคนละครึ่งเนี่ยส่วนตัวพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกเลยว่าไม่เห็นด้วยเพราะบ้านเมืองไม่ใช่ตัวตลกแบ่งครึ่งประธานสภาหรือนายกนะครับเอาละครับท่านผู้ชมช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาได้เวลาเนชั่นวิเคราะห์ครับกลับมาช่วงนี้ได้เวลาเนชั่นวิเคราะห์ยังคงเจาะลึกกันต่อกับประเด็นประธานสภานะครับคำถามก็คือประเด็นนี้จะมีทางออกอย่างไรอาจจะมีทางออกแบบนี้อย่างที่เริ่มมีการส่งสัญญาณมาหรือไม่เช่นอาจจะแลกเปลี่ยนระหว่างตำแหน่งประธานสภากับเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงเกรด A อย่างมท.1ไปวิเคราะห์กันกับพี่สันพี่แม็กครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เนชั่นวิเคราะห์กับผมแม็กณัฐพัฒน์พรหมแก้วผมสันศักดาเสมอพบครับดูเหมือนความชื่นมื่นของการจัดตั้งรัฐบาลนำโดยพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่อยๆจะจืดจางลงเข้าไปทุกวันทุกวันโดยเฉพาะเมื่อมีเงื่อนไขของเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่ง2พรรคต่างก็อ้างความชอบธรรมในการครอบครองเก้าอี้ตัวนี้มันเลยอาจจะเป็นปัญหาหรือว่าสร้างความยืดเยื้อในการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จในอนาคตครับทางพรรคก้าวไกลเองแกนนำหลายคนออกมาขึงขังเลยนะว่าเก้าอี้ตัวนี้เหมาะกับพรรคก้าวไกลใช่ไหมครับครับช่วงฮันนีมูนพีเรียดพี่แม็กหายไปแป๊บเดียวเองแค่1สัปดาห์ก็เข้าสู่โหมดสู้รบรบกันเองระหว่างพรรคเพื่อไทยและก็พรรคก้าวไกลในการแย่งชิงเก้าอี้ประธานสภาอย่างที่เห็นและเป็นไปฮะเก้าอี้ประธานสภามีความสำคัญอย่างมากทำให้พรรคเพื่อไทยและก็พรรคก้าวไกลต่างเปิดศึกแย่งชิงกันครับครับคือเพิ่งผ่านการเซ็น MOU ไปหมาดๆงานมั่นเพิ่งผ่านไปหมาดๆยังไม่ทันร่วมหอลงโลงกันก็เหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจะเริ่มกระทบกระทั่งความเห็นไม่ตรงกันอาจจะไปต่อลำบากหรือเปล่าเราไปดูความเห็นของคนที่ออกมาเปิดหัวว่าเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประมุขฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยต้องเป็นของก้าวไกลเพราะว่าถอยเงื่อนไขหลายๆอย่างใน MOU ให้พรรคร่วมไปหมดแล้วเปิดเกมโดยคนนี้คุณปิยบุตรแสงกนกกุลคุณปิยบุตรเนี่ยถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งในพรรคก้าวไกลเป็นแค่ผู้ช่วยหาเสียงแต่เสียงดังฟังชัดมี power มากกว่าคนที่อยู่ในพักมากกว่ากรรมการบริหารพักก้าวไกลเสียอีกคุณไปหยุดคุณปิยบุตรว่าไงพี่แม็กผมเห็นว่าพรรคก้าวไกลปล่อยตำแหน่งนี้ซึ่งหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรให้กับพรรคใดๆไม่ได้การนิรโทษกรรมคดีความผิดที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขมาตรา112ก้าวไกลต้องใช้กลไกสภาผลักดันครับหากไม่ได้ตำแหน่งนี้เนี่ยเจออุปสรรคแน่นอนอุปสรรคที่ว่าคือประธานสภาถ้าไม่ใช่คนของก้าวไกลก็อาจจะไม่บรรจุวาระอะไรเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาใช่ไหมครับคนที่ออกมารับลูกอีกคนนึงก็คือเหมือนสิทธิ์ก้นกุฏิของคุณปิยบุตรไหมคุณรังสิมันโรมเนี่ยโฆษกพรรคก้าวไกลก็ยืนยันสิทธิ์เอกสิทธิ์ก้นกุฏิสิทธิ์รักการขับเคลื่อนพรรคก้าวไกลต่อยอดมาจากพรรคอนาคตใหม่คุณปิยบุตรแสงกนกกุลถ่ายทอด DNA ผ่านคนนี้พี่แม็กครับผ่านคุณรังสิมันโรมคุณสิมันโรมคุณรังสิมันโรมบอกว่าประธานสภาเป็นตำแหน่งที่พรรคก้าวไกลอยากรักษาประเพณีที่เคยทำกันมาในอดีตหากไม่นับรวมเมื่อปี62นะฮะพรรคที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งจะขอตำแหน่งประธานสภาเพื่อผลักดันกฎหมายต่างๆยืนยันพรรคก้าวไกลขอเอาไว้เองชัดเจนชัดเจนชัดเจนทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ใช่แล้วก็รองหัวหน้าพรรคผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเป็นคีย์แมนคนสำคัญในการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับก็มั่นใจยังไงเพื่อไทยก็ไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพราะว่าการแบ่งกระทรวงการจัดสรรอะไรต่างๆเป็นธรรมแต่ก็ติ่งไว้นิดนึงว่าก้าวไกล
ต้องการตำแหน่งประธานสภาเพื่อผลักดันนโยบายทีนี้เนี่ยหลังจากนี้เราจะเห็นว่าทำไมก้าวไกลถึงปล่อยไม่ได้เพราะดูจากร่างกฎหมายต่างๆที่ก้าวไกลจะผลักดันเนี่ยเราเข้าใจทันทีใช่ไหมครับเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยโดยเฉพาะข้อนี้กฎหมายการผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าอย่างน้อย45ฉบับ45ฉบับสำคัญที่สุด45ฉบับเป็นหมุดหมายของพรรคก้าวไกลคัดกรองออกมาแล้วจาก400ฉบับจาก500ฉบับที่พรรคก้าวไกลมองว่ามีปัญหาฉะนั้นตำแหน่งประธานสภาจึงพลาดไม่ได้เนื่องจากถ้าเป็นของพรรคอื่นสิ่งที่พรรคก้าวไกลหมายมั่นปั้นมือที่จะสะดุดหรือไม่ยอดอาจจะสะดุดอย่าลืมนะว่าอย่าลืมพี่แบงค์ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยสร้างผลงานโดดเด่นจากการผลักดันกฎหมายในสภาพรบสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมพรรคก้าวไกลมีจุดเด่นตรงนี้อย่างมากถึงแม้ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครั้งที่แล้วแต่มีคะแนนผลงานในฝ่ายนิติบัญญัติสูงทีนี้เนี่ยเราลองมาดูกฎหมาย45ฉบับที่ก้าวไกลอยากเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆเลยการปฏิรูปกองทัพในหลายมิติใช่ไหมครับการปฏิรูปกระทรวงกลาโหมเกณฑ์ทหารยกเลิกกอรมน.ปฏิรูปตำรวจโอ้โหเต็มไปหมดรวมถึง112 116พรบคอมพิวเตอร์แล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแรงงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมเยอะแยะไปหมดปฏิรูปกันอย่างนี้เครือข่ายอำนาจก่อจะอยู่กันยังไงพี่แม็กก็ต้องสกัดเต็มที่มั้งครับใช่ไหมครับนี่จึงเป็นก้าวแรกของพรรคก้าวไก่ที่คาดหวังในตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยถ้าได้ประธานสภาผลักดันได้ไหมก็ผลักดันได้แต่จะรวดเร็วทันใจเหมือน MOU ที่ระบุไว้ไหมว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยรวดเร็วที่สุดใช่ไหมครับก็การเป็นประธานสภาในมุมของก้าวไกลอาจจะคิดว่าตัวเองผลักดันได้รวดเร็วทันใจมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าไม่ต้องยื้อไม่ต้องมีการมาเล่นเกมการเมืองไม่ต้องมีใครมาสกัดทวงเวลาทวงดุลเอาไว้ถ้าทวงเวลาอาจจะล่าช้าออกไปอาจจะล่าช้าออกไปตามที่พรรคก้าวไกลไม่คาดหวังไว้เพราะพรรคก้าวไกลคาดหวังมีทัมมิ่งทำงานทางการเมืองเนี่ยมีทัมมิ่งตลอดเวลาพี่แม็กว่า1 2 3จะเดินไปอย่างไรมีรถแมพชัดเจนมีรถแมพชัดเจนครับอีกข้อนึงก็สำคัญมุมมองของก้าวไกลเนี่ยที่สร้างความชอบธรรมให้ตัวเองในการกอดเก้าอี้ตัวนี้ไว้แน่นเนี่ยก็คือผลักดันรัฐสภาให้โปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมคือการเสนอกฎหมายของภาคประชาชนอาจจะราบรื่นมากขึ้นกว่ายุคก่อนๆหรือไม่ถ้าประธานสภาเป็นของก้าวไกลที่ผ่านมาไม่โปร่งใสหรือพี่แม็กการทำงานหลายๆอย่างก็ไม่ทราบโปร่งใสหรือเปล่าก็ประชาชนก็ให้คำตอบเองก้าวไกลจะให้คำตอบเองเหมือนกันว่าไม่โปร่งใสอย่างไรถ้าเขาเข้าไปเนี่ยตรงนี้พรรคก้าวไกลเมื่อประกาศออกมาแล้วก็ต้องดำเนินการตามที่ตัวเองประกาศเอาไว้หากได้เก้าอี้ประธานสภาผลงานของพรรคก้าวไกลก็จะเป็นบทพิสูจน์เหมือนกันนะฮะแต่พรรคเพื่อไทยยังไม่ยอมนะพี่แม็กยังที่จะมีการต่อรองเก้าอี้ประธานสภาอยู่ข้อหากินรวบถูกโยนไปที่พรรคก้าวไกลโดยเฉพาะคนนี้คุณอดิศรเพียงเกตห่างหายจากการเมืองไปนานตอนนี้กลับมาเป็นว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคุณอดิศรบอกเอาไว้ว่าพรรคก้าวไกลไม่ควรกินรวบถ้าพรรคก้าวไกลยังดื้อดันสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลพรรคก้าวไกลก็เดินไปไม่ได้อยู่ดีผมไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นหมายความว่าไงหมายความว่าขู่ก้าวไกลหรือไม่หมายความว่าขู่กันขู่กันชัดๆถ้าไม่ให้เก้าอี้ตัวนี้กับเพื่อไทยเนี่ยจะถอนตัวอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับคุณอดิศรพูดมาก็มีพลังก็มีไม่แน่ใจนะว่าจะมีใครเท่าที่ผมรับทราบมาได้สัญญาณมาผมกำลังจะบอกว่าไม่แน่ใจว่าใครบอกให้คุณอดิศรพูดหรือเปล่าผมได้ยินมาแว่วๆว่าได้สัญญาณมาให้พูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ดุเดือดแบบนี้ก็คือ141เสียงของเพื่อไทยเนี่ยก็ตามมุมมองของคุณอดิศรเนี่ยคุณจะขาดผมไม่ได้นะขาดผมแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันไปไม่ได้ดังนั้นก็อยู่ที่การต่อรองเจรจากันว่าจะหาข้อยุติอย่างไรในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเรื่องนี้เนี่ยแหมยังไม่มองไม่เห็นนะว่าจุดถอยของแต่ละคนแต่ละก้าวจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะมันเป็นประตูบานแรกสู่ในการเข้าสู่อำนาจของก้าวไกลจริงๆนะเพราะว่าทำไมนอกจากกฎหมายต่างๆหรือว่า3ข้อที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยผมว่าข้อนี้ก็สำคัญ
เพื่อไทยก้าวไกลที่แย่งชิงตำแหน่งประธานสภากันครั้งแรกเลยพี่แม็กใครได้เก้าอี้ประธานสภาย่อมการันตีการคุมเกมในรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกอ้าวแล้วถ้าเพื่อไทยได้เก้าอี้ประธานสภาไปพรรคก้าวไกลจะโหวตเลือกนายกของพรรคก้าวไกลเนี่ยทำยากเหรอมันทำไม่ได้หรือมันติดขัดตรงไหนมันอาจจะมีอุบัติเหตุแม้จะ 0.01% แต่มันก็เกิดขึ้นได้มันอาจจะมีการผิดฝาผิดตัวหรือว่าอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นแต่การที่ก้าวไกลอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมั่นใจมากกว่าให้คนอื่นมาทำให้หรือเปล่าแต่พรรคเพื่อไทยสัญญาแล้วนะยังไงก็โหวตคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาหากให้พรรคเพื่อไทยก็โหวตคุณพิธาอยู่ดีครับแต่ถ้ามันโหวตไม่ได้มันไม่ได้ปีนไปถึง376เสียงหลังจากนี้เกมจะพลิกหรือไม่นั่นคือสิ่งที่พรรคก้าวไกลไม่ไว้ใจพรรคเพื่อไทยกับอีกเรื่องนึงเนี่ยวาระเฉพาะของพรรคก้าวไกลเนี่ยถ้าเป็นประธานสภาของเพื่อไทยเนี่ยจะยอมบรรจุเรื่องร้อนแบบนี้ไหมม .112 นิรโทษกรรมคนที่ถูกต้องคดี112เนี่ยก้าวไกลยอมไหมไอ้เพื่อไทยยอมไหมใช่ไหมครับเพื่อไทยเป็นคนถอนออกจาก MOU ใช่ไหมครับเรื่องนี้เนี่ยก้าวไกลยอมถอนใน MOU มาแล้วแต่ตอนนี้ไม่ยอมแล้วก้าวไกลยอมถอนนิรโทษออก112ก้าวไกลก็ไม่บรรจุใน MOU ทีนี้เนี่ยถ้าประธานสภาเป็นของพรรคเพื่อไทยเนี่ยประเด็นเหล่านี้ผมมองว่าอาจจะถูกยื้อถูกแช่แข็งทำให้พรรคก้าวไกลสะดุดสะดุดใช่เพราะว่าอะไรหลักสะดุดงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าแฟนดอมของก้าวไกลเนี่ยเขาก็กดดันก้าวไกลเองใช่ไหมครับว่าเฮ้ยคุณต้องแอคชั่นนะคุณยอมถอยมาก้าวหนึ่งแล้วใน MOU ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคุณบอกว่าคุณจะเสนอในนามพรรคใช่ไหมครับก็ต้องเปิดช่องพรรคก้าวไกลก็ต้องมองว่าเราถอยแล้วคุณก็ต้องถอยบ้างดังนั้นเนี่ยความที่ก้าวไกลจะไม่มั่นใจถ้าปล่อยเก้าอี้ประธานสภาให้เพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะซ้ำรอยปี64ซึ่งเสนอไปแล้วแต่ประธานสภาไม่บรรจุเพราะว่าคือเพื่อไทยเองเนี่ยเขาก็กังวลนะว่าประเด็น112หรือว่านิรโทษกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเผือกร้อนที่กระทบเสถียรภาพรัฐบาลหรือเปล่าอ่อนไหวมันอ่อนไหวจนสามารถทำให้พรรครัฐบาลเนี่ยมีจุดมีเงื่อนไขมีเชื้อไฟเป็นชนวนในการที่จะไปจุดไฟเพิ่มความชอบธรรมให้ฝั่งตรงข้ามในการปลุกม็อบหรือว่าออกมาต่อต้านตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงที่พรรคเพื่อไทยไม่อยากให้เกิดขึ้นครับพี่แม็กครับก็ต้องจับตานะครับว่าทางออกของปัญหานี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะได้ลงบทสรุปอย่างไรคือเกลี่ยโควต้าเกรด A ให้เพื่อไทยเพิ่มไม่รู้ว่าจะเป็นทางออกที่ทุกฝ่ายพอใจไหมถ้าเกรด A เนี่ยเกรด A คือกระทรวงอะไรพี่แม็กกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมครับพรรคเพื่อไทยโอเคไหมก็ต้องถามเพื่อไทยสิครับต้องถามเพื่อไทยผมเป็นผมนะพี่แม็กเป็นผมก็ต้องคิดหนักนะครับเพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยโยนให้กับพรรคเพื่อไทยจัดสรรกันเองพรรคก้าวไกลจัดสรรให้พรรคเพื่อไทยกระทรวงนู้นกระทรวงนี้กระทรวงนั่นแต่พรรคเพื่อไทยไม่เคยได้เลือกเองเลยถ้าเปิดช่องให้พรรคเพื่อไทยเลือกเองต้องรอดูว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมมันก็มีข้อสังเกตเหมือนกันการที่แกนนำเพื่อไทยหลายคนออกมาอ้างความชอบธรรมว่าเก้าอี้ประธานสภาก็ควรแบ่งให้พรรคร่วมที่เสียงใกล้เคียงกันบ้างบางคนก็มองว่าก็เพื่อหวังต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีเพิ่มหรือเปล่าใช่ไหมครับก็อีกมุมนึงเขาก็มองกันว่าการให้ประธานสภากับก้าวไกลเนี่ยประเด็นร้อนต่างๆมันจะถูกเข้าสู่สภาเยอะขึ้นโดยเฉพาะ112เนี่ยถึงแม้จะไม่ผ่านวาระ2วาระ3แต่การเข้าสู่วาระ1ให้มีการอภิปรายถกเถียงกันเนี่ยประเด็นนี้จะถูกพูดถึงขยายผลในสาธารณะมากขึ้นใช่ไหมครับบางฝ่ายอาจจะไม่สบายใจเหมือนที่พี่สันว่าเลยว่ามันอาจจะไปปลุกการเมืองบนท้องถนนหรือว่าสร้างเงื่อนไขอะไรบางอย่างอีกหรือเปล่าปลุกพลังให้อีกขั้วซึ่งพรรคเพื่อไทยมีบทเรียนมาแล้วในการต่อสู้กับขุมพลังต่างๆที่สามารถโค่นล้มรัฐบาลได้พรรคเพื่อไทยเคยมีบทเรียนเรื่องของการนิรโทษกรรมที่นำมาสู่การถอยร่นทางการเมืองของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนำมาสู่การยุบสภาหลังจากนั้นเป็นเงื่อนไขในการทำให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารพรรคเพื่อไทยรู้ดีว่าไม่ต้องการนำรัฐบาลที่ถือครองอำนาจอยู่ให้ไปอยู่ในเงื่อนไขของคนอื่นครับพี่แม็ก
ทีนี้หลายคนก็จับจองใช่ไหมครับหลายคนตั้งความหวังอยากนั่งเป็นเกียรติเป็นสีกับวงตระกูลครับคุณหมอชนละนานคุณหมอชนละนานสีแก้วไม่แน่ใจนะพี่แม็กว่าคุณหมอเนี่ยอยากนั่งเก้าอี้ประธานสภาไหมแต่ชื่อคุณหมอมาแรงเหลือเกินแต่ผมว่าคนนี้อยากนั่งจริงๆอยากนั่งมานานแล้วครับเป็นความหวังสูงสุดเป็นความหวังสูงสุดของคุณสุชาติตันเจริญพ่อของคุณคชาภาคุณเจริญตันเจริญหรือมดดำคุณมดดำที่มีขุมกำลังมี power มากพอสมควรในเพื่อไทยอาจจะพ่อลูกอาจจะช่วยเกื้อหนุนพ่อในการผลักดันให้มานั่งเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้ประธานสภาส่วนอีกคนนะคุณณัฐวุฒิบัวปทุมยังเป็นชื่อนี้อยู่เท่าที่พูดคุยกับแกนนำพรรคก้าวไกลนะฮะยังไม่มีชื่อไหนนะฮะยังไม่มีชื่อยังเป็นชื่อของคุณณัฐวุฒิบัวปทุมที่จะเสนอมาชิงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเป็นเนชั่นวิเคราะห์นะฮะซึ่งต้องติดตามดูว่าการเจ้งชิงเก้าอี้ประธานสภาหลังจากนี้นะจะดุเดือดเข้มข้นอย่างแน่นอนนะไม่มีใครยอมใครพรรคเพื่อไทยไม่ถอยพรรคก้าวไกลไม่มีถอยมันจะเป็นชนวนในการจุดแตกหักในการร่วมรัฐบาลหรือไม่ต้องติดตามกันไปกันต่อไปนะฮะในชั้นวิเคราะห์วันนี้สวัสดีครับขอบคุณพี่แม็กพี่ซันในเนชั่นวิเคราะห์นะคะไปดูอีกคนหนึ่งวิเคราะห์การเมืองกันต่อคนนี้เลยค่ะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะที่ล่าสุดเนี่ยออกมาบอกเลยนะว่างานนี้เนี่ยตำแหน่งประธานสภาอาจจะมีลับลวงพรางก็ได้นะคะยังไงฮะแล้วให้ระวังพรรคเพื่อไทยนะว่าที่ผ่านมาเรื่องของความขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นศึกของหมอชนน่านกับผู้พันปุ่นรวมไปถึงการไปแย่งเก้าอี้ประธานสภาจากก้าวไกลมันอาจจะเป็นเกมก็ได้เกมที่คนในพรรคเพื่อไทยเขาวางเอาไว้หวังจะแบบวางหมากฮอสกินรวบต่อคือไม่ใช่แค่ประธานสภาอาจจะรวมไปถึงตำแหน่งนายกด้วยใช่ค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าวิเคราะห์เกมการเมืองกลิ่นความเจริญเริ่มที่จะจางหายเสียงทั้งขู่ทั้งปลอบประโลมจากพรรคเพื่อไทยส่งถึงพรรคก้าวไกลชิงตำแหน่งประธานสภาโดยบอกแบบนี้ค่ะว่ามีการอ้างคะแนนว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้ถล่มทลายห่างขาดถึงจะทำอะไรตามใจได้หมดได้ตำแหน่งนายกไปแล้วต้องยกประธานสภาให้เพื่อไทยอย่าไปกินรวบเอาไว้คนเดียวพลพรรคออกลูกขู่พร้อมไปเป็นฝ่ายค้านสำทับด้วยท่าทีของคนแดนไกลส่งข้อความขู่เชิงน้อยใจทำอะไรก็ผิดช่วยก็โดนไม่ช่วยก็โดนฝั่งพรรคก้าวไกลถอยกรูดมาตรา112ไม่ปรากฏใน MOU ไม่งั้นพรรคร่วมไม่เซ็นด้วยมีเสียงจากกองด้อมส้มถอยแล้วต้องก้าวไม่ใช่ถอยไปหมอบคลานทีมคนแก่กับทีมหนุ่มสาวออกอาการไปคนละทางเริ่มไขว้เขวให้เห็นรอยร้าวหัวแตกตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มงานนายกที่ชื่อพิธาจะโดนสอยเรื่องหุ้นสื่อบรรดาสว.สูงวัยก็มีข้ออ้างเรื่องไม่เห็นด้วยแต่ตำแหน่งประธานสภาทำหน้าที่คุมเกมในสภาชงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเร่งกฎหมายที่หาเสียงเอาไว้ไปจนถึงคิวสำคัญวาระตั้งนายกนะคะแล้วก็บอกว่าหากนายกไม่ใช่ชื่อพิธาลำดับถัดไปนายกต้องมาจากพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคก้าวไกลมีแคนดิเดตนายกอยู่คนเดียวสัญญาณถูกส่งต่อให้สว.ว่าสบายใจกับพรรคเพื่อไทยมากกว่าพรรคก้าวไกลดังนั้นพรรคเพื่อไทยปากบอกอย่ากินรวบแต่ดันแจ็คพอตส้มหล่นกิน2ต่อเข้าฮอตได้2ตำแหน่งทั้งนายกแล้วก็ประธานสภาค่ะนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองคุณชูวิทย์ที่ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะวิเคราะห์เรื่องของเกมการเมืองกันทุกวันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่กลับมาตามกันต่อกับเรื่องที่ยังไม่จบสักทีระหว่างคุณหมอชลน่านกับผู้พันปุ่นครับกลับมาช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับเรื่องความขัดแย้งที่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงนะระหว่าง2คนนี้ก็คือผู้พันปุ่นนาวากาตรีสิทธาธิวารีจากไทยสร้างไทยกับคุณหมอจุลนาถสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะที่ตอนแรกดูเหมือนจะจบเพราะว่าดูเหมือนผู้พันปุ่นก็ขอโทษไปแล้วแต่กลายเป็นว่าไม่จบมีการออกมาเคลื่อนไหวออกมาโพสต์ทั้งใน Facebook ทั้งใน Twitter เมื่อคืนนี้ก็ออกมาทวิตอีกรอบนึงแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูการให้สัมภาษณ์ของผู้พันปุ่นกันก่อนนะฮะที่สืบเนื่องจากทวิตนี้นี่แหละที่บอกว่าเอ๊ะ
พอถึงการแย่งชิงเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยมารยาทอยู่ที่ไหนใช่ไหมเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยคือฝั่งของคุณหมอชนน่านอ่ะมาถามมารยาทจากผู้พันปุ่นไงบอกว่าไปสัมภาษณ์ไปถามผมในวงเซ็น MOU แบบนั้นอ่ะไม่มีมารยาทล่าสุดผู้พันปุ่นก็เลยมาทวิตถามหามารยาทจากพรรคเพื่อไทยเพราะว่าไปแย่งเก้าอี้ประธานสภาจากพรรคก้าวไกลประเด็นนี้แหละที่ยังไม่จบแล้วก็มีทวีตออกมาเนี่ยเมื่อวานนี้ผู้พันปุ่นก็เลยให้สัมภาษณ์ว่าที่ตัวเองต้องเคลื่อนไหวแบบนี้นะเพราะคุณหมอชลน่านไม่ยอมจบก่อนยังคงเดินสายออกรายการมาต่อว่ามาว่าตัวเองเสียมารยาทในเรื่องเดิมทั้งที่ขอโทษไปแล้วตัวเองก็เลยต้องใช้สิทธิ์ออกมาปกป้องตัวเองแล้วบอกที่โพสต์ไปน่ะโพสต์จากใจไม่ได้โพสเพราะเมานะฮะขณะเดียวกันตัวเองก็ยังไม่เคยพูดเลยว่าพรรคเพื่อไทยอ่ะขอแก้อะไรไปบ้างแต่กลับมาอ้างว่าตัวเองเอาข้อมูลต่างๆไปยัดเพิ่มใน MOU ทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นของเพื่อไทยทั้งนั้นตัวเองเนี่ยจะเข้าไปแก้ปัญหาให้ด้วยซ้ำอยากจะบอกกับแฟนคลับเลยนะของทั้งสองฝ่ายเลยขอให้เข้าใจต้องการให้ทุกฝ่ายรักกันอยู่แล้วเรื่องที่พูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมารยาทอย่าเพิ่งเอาทัวร์มาลงครับทีนี้ก็อยากจะฝากบอกไปถึงแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายว่าผมเนี่ยต้องการให้ทุกฝ่ายรักกันอยู่แล้วเนี่ยทั้งหมดที่พูดอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเถียงเอาคนมันมาแบบมาตัวลงผมอีกหาว่าแบบผมก็ไม่มีมารยาทมันไม่ใช่มันมีเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้าในห้องอยู่แล้วเพราะว่าสังเกตได้ว่าตอนที่แถลงเนี่ยมันออกมาแถลงช้าตั้งครึ่งชั่วโมงไหมมันก็มีเกิดจากตรงนี้แหละแต่ตัวเองหมอชนน่านอยู่ก็พูดบอกว่าในห้องประชุมผมเนี่ยเป็นคนเอาไอ้นู่นมาใส่ไอ้นี่มาใส่ผมไม่ได้แก้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขาแก้กันแล้วมาเชิญหน้ากันแล้วก็คนก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เพื่อไทยจะพยายามแก้จะแก้ไปเพื่ออะไรผมก็ช่วยเขาให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองบริสุทธิ์ใจแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมาบอกผมเสียมารยาทผมไม่ได้ไปแย่งตำแหน่งอะไรกับใครเลยผมก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็มีสูงเนี่ยแล้วก็มาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ตกลงกันในห้องประชุมมีตั้ง 2-3 ข้อที่น่าจะเป็นทางคุณหมออย่างเดียวเลยแหละที่แก้ผมไม่ได้แก้อะไรเลยไอ้สิ่งที่เขาแก้มันไปขัดต่อคนอื่นก็เลยแก้แต่ผมไม่อยากลงรายละเอียดเนี่ยนี่คือมารยาทนี่นะฮะคือทางผู้พันปุ่นเนี่ยก็บอกนะว่าขณะนี้มีความพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีว่าตัวเองมีความพยายามที่จะสร้างเรื่องต่างๆซึ่งไม่ใช่แล้วมีการเปรียบเทียบแบบนี้นะผู้พันปุ่นบอกครับหมาป่าถ้าอยากจะกินลูกแกะมันก็กินอยู่วันยันค่ําไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองส่วนเรื่องตำแหน่งประธานสภาถ้าเพื่อไทยยืนยันอยากเป็นประธานสภาเพื่อไทยก็ไปตกลงกับก้าวไกลถ้าเห็นว่าตัวเองเสียมารยาทก็เอาตัวเองออกจากพรรคร่วมได้อยู่แล้วอย่าเอาตัวเองไปต่อรองไปบีบก้าวไกลให้เห็นความสำคัญ6เสียงเทียบกับ141เสียงเขาไม่มีทางเห็นเราสำคัญอย่างแน่นอนอย่าเอาตัวเองไปเป็นแพะครับจะยืนยันว่าอยากเป็นประธานสภาเป็นเรื่องของเพื่อไทยกับก้าวไกลไปตกลงกันแล้วก็เอาผมออกจากสมการเพราะว่าใช้ผมไปต่อรองว่าจะไปบีบก้าวไกลว่าเนี่ยถ้ายังเห็น6เสียงสำคัญกว่า141ไม่มีทางครับ6ต่อ141มันเยอะมากเขาไม่ทางเห็นผมสำคัญกว่าแน่นอนแต่เนี่ยนะมาทั้งหมาป่ามาทั้งลูกแกะมาทั้งแพะนะฮะแล้วคุณสีทาก็ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันในพักได้อยู่แล้วก็ทราบเพราะว่ามีการฝากให้คุณหญิงสุดารัตน์มาอบรมตัวเองแล้วก็ยังไปกดดันพักก้าวไกลทั้งที่ตัวเองขอโทษไปแล้วแล้วก็ยังมาพูดอีกว่าไม่สบายใจที่จะร่วมงานกันก็ย้ำว่าถ้าไม่รวมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะดีด้วยซ้ำตัวเองจะได้พูดในสิ่งที่ควรพูดแทนประชาชนยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยากให้แตกกันถ้าจบก็คือจบถ้าไม่จบตัวเองก็ออกมานี่นะฮะขณะเดียวกันในโลกออนไลน์อย่างที่ผมเกริ่นไปท่านผู้ชมว่าเมื่อคืนนี้ผู้พันปุ่นออกมาทวีตอีกแล้วคือเป็นการรีทวีตแล้วก็มีการพิมพ์ข้อความเพิ่มเข้าไปมาจากทวีตของคนนึงฮะผู้ใช้ทวิตเตอร์คนนึงที่บอกว่าวันก่อนคุณหมอชลน่านเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าคุณสีทานี่แหละเป็นคนที่เสนอเพิ่มวรรคแรกใน MOU ที่มีเนื้อหาเพิ่มเข้ามาใช่ไหมฮะจนกระทั่งผู้พันปุ่นเข้าไปตอบกลับบอกว่าอันเนี้ยพูดจริงครึ่งเดียวสรุปความจริงนี่กลายเป็นครึ่งนึงแล้วนะจริงครึ่งไม่จริงครึ่งในมุมมองผู้พันปุ่นนะบอกแบบนี้ว่าจริงๆข้อความใน MOU ที่แทรกเข้ามาตอนแรกเนี่ยเป็นของเพื่อไทยเสนอมาเองทั้งดุ้นผมแค่แนะนำให้ย้ายที่แล้วตัดคำว่าสงวนสิทธิ์ของเพื่อไทยออกเพราะมันทำให้ MOU ดูไม่งามและวงเล็บเนี่ยเรื่องของเรื่องคือวงเล็บนี่แหละที่ผู้พันปุ่นบอกเอาไว้เนี่ยอันเนี้ยคงไม่ว่าผมเสียมารยาทนะครับเห็นไหมคำว่ามารยาทกลับมาอีกแล้วเนี่ยบอกอย่างนี้นะว่าอันเนี้ยคงไม่ว่าผมเสียมารยาทนะครับเป็นการประชุมในห้องปิดที่คุณหมอชลน่านเป็นคนเอามาเปิดเผยแต่ไม่ตรงทั้งหมด
ผมแค่ชี้แจงครับคือพูดแบบไม่ตรงกันเลยอะก่อนหน้านี้คุณหมอชนน่านบอกว่า MOU ข้อความเกริ่นเนี่ยคือผู้พันปุ่นเป็นคนคิดทั้งดุ้นครับล่าสุดผู้พันปุ่นบอกว่าเพื่อไทยต่างหากที่เป็นคนเสนอมาผมเนี่ยเป็นคนเสนอตัดบางคำออกด้วยซ้ำเสนอแนะเนี่ยขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยกำลังคือกลายเป็นเรื่องที่ร้อนแรงใช่ไหมแล้วก็เกิดคำถามตามว่าเรื่องของผู้พันปุ่นกับเรื่องของหมอชนน่านเนี่ยทะเลาะกันจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่เกมฉากนึงเพราะจริงๆแล้วถ้าหากย้อนไปดูประวัติของแต่ละคนเนี่ยนะคะก็เป็นคนกันเองทั้งนั้นนะก็รู้จักมักจีกันมาก่อนใช่ผู้พันปุ่นเองเนี่ยก็เคยมีตำแหน่งในรัฐบาลของไทยรักไทยมาก่อนแล้วก็สนิทกับผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างดีก็เลยมีการไปตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้เหมือนมันจะเป็นการเล่นเกมกวนน้ำให้ขุ่นอะเพื่อให้ดูเหมือนว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลกำลังมีปัญหาแตกคอกันจะได้อ้างความชอบธรรมให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วไปจับกับขั้วใหม่คือก็มีคนที่ยังไม่เชื่อก็มีคนที่มองว่าเหมือนกับเป็นการปั่นป่วนสถานการณ์ขึ้นมาใช่คือเหมือนแบบเป็นการแบบไปคุยกันไว้ก่อนหรือเปล่าว่าจะมีเกมแบบนี้วางแผนกันเอาไว้ก่อนเนี่ยคุณผู้ชมคะทีนี้จะพาไปดูเหตุผลที่ทำให้เกิดคำถามนะคะว่าวันนี้เนี่ยการที่ทั้งสองคนออกมาปะทะคารมกันไปมาแบบนี้มันเป็นเกมหรือเปล่าก็เพราะว่าแบบนี้คุณผู้ชมคะผู้พันปุ่นเองเนี่ยเคยเป็นโฆษกรัฐบาลในยุคไทยรักไทยนะคะที่ตอนนั้นมีคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและผู้พันปุ่นก็เคยเป็นถึงประธานบอร์ดของทออหรือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนด้วยอีกทั้งผู้พันปุ่นยังเป็นสายตรงคนแดนไกลคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนของพรรคไทยสร้างไทยที่คนของเพื่อไทยและคนจากแดนไกลก็ยังคุยด้วยอยู่แตกต่างจากแกนนำพรรคคนอื่นๆนะคะครับอย่างที่สองคือมีข่าวว่าไทยสร้างไทยมีดีลก่อนการเลือกตั้งว่าจะจับกับเพื่อไทยและก็มีการวางตัวผู้พันปุ่นให้เป็นรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคไทยสร้างไทยถ้าหากว่าได้ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแต่พอหลังเลือกตั้งเกมมันเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะพรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งก็ยังมีคำถามว่าแล้วดีลก่อนเลือกตั้งอ่ะยังคงอยู่หรือเปล่าเพราะผู้พันปุ่นเองก็ยังได้คุยกับผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยทุกระดับนะคะจากเหตุผล2ข้อแรกค่ะก็เลยทำให้บางคนมองแบบไม่ไว้ใจว่านี่อาจจะเป็นเกมกวนน้ำให้ขุ่นหรือไม่ทำให้เกิดภาพว่าพรรคร่วมรัฐบาลกำลังมีปัญหาเห็นต่างเห็นแตกซัดกันเองจนอาจมีบางพรรคฉวยโอกาสไปจัดขั้วใหม่ตั้งรัฐบาลนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็มีบางฝ่ายวิเคราะห์ค่ะว่าอาจจะเป็นไปได้นะที่สองคนนี้จะงัดข้อกันจริงเพราะว่าระยะหลังเนี่ยผู้พันปุ่นเกาะกระแสด้อมส้มหลายคนเรียกกันไปว่าแดดดี้ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ได้รับความชื่นชมนะคะจากบรรดาแฟนคลับของพรรคสีส้มจำนวนมากมีข่าวเนี่ยไปไกลถึงขั้นว่าสุดท้ายแล้วแดดดี้ปุ่นอาจจะมีจุดหมายปลายทางที่พรรคก้าวไกลด้วยซ้ำโอ้โหคือคนมองต่างกัน2ทางเลยนะใช่ค่ะบางส่วนมองว่าถ้าเรื่องนี้จริงเนี่ยผู้พันปุ่นอาจจะไม่ได้อยู่ไทยสร้างไทยต่อไปก็ได้ อาจจะไปอยู่กับก้าวไกลเลยก็ได้เพราะตอนนี้ดูเป็นขวัญใจด้อมส้มใช่ค่ะฝั่งที่ไม่เชื่อก็มองว่าโอ้ไม่มีอะไรหรอกเหมือนกับทำให้มันดูมีความวุ่นวายขึ้นมาว่าจริงๆก็รู้จักมักจีคนกันเองกันทั้งนั้นก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะว่าจะพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยังไงนะแต่พูดถึงคุณหมอชลน่านแล้วท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีรายงานเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินหนี้สินที่เปิดเผยออกมาจากฝั่งของปปช.ด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่ส.ส.ในสมัยที่แล้วอ่ะในสภาชุดที่แล้วพ้นจากตำแหน่งนะฮะก็ต้องมีการรายงานทรัพย์สินหนี้สินปรากฏว่าคุณหมอชลน่านกับคู่สมรสมีทรัพย์สินเนี่ยรวมกันนะ560ล้านบาทในขณะที่มีหนี้สินนะครับ 6,2902 บาท38สตางค์แต่พอไปแยกระหว่างคุณหมอชลน่านกับภรรยาซึ่งก็คือทางแพทย์หญิงนวลสกุลบำรุงพงษ์เนี่ยนะฮะหรือว่าหมอก้อยเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่เลยเป็นทรัพย์สินของฝั่งภรรยาฝั่งคุณหมอชลน่านเนี่ยจาก560ล้านมีทรัพย์สิน 9,618,264 บาท71สตางค์นะฮะแบ่งเป็นเงินสด 40,000 บาทเงินฝาก1บัญชี 443,20614บาทนะครับที่ดิน2แปลงนะฮะ2ล้านบาทที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านมีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง2หลังเป็นตึก3ชั้นมูลค่า3ล้านบาทแล้วก็มีทรัพย์สินอื่นๆเช่นแหวนหยกล้อมเพชรนาฬิกาโรเล็กซ์สร้อยคอทองคำพระเครื่องกำไลข้อมือพิงโกแล้วก็มีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นอีกประมาณ 600,000 บาทพอไปดูฝั่งภรรยาคุณหมอชลน่านบ้างท่านผู้ชมฮะนั่นก็คือหมอก้อยเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีทรัพย์สิน550ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสด 1,800,000 บาทครับเงินฝาก17บัญชี 1,700,000 บาทที่ดินอันนี้แหละที่มาหลักเลย
ของทรัพย์สินที่เห็นหลายร้อยล้านเนี่ยนะฮะมาจากที่ดิน18แปลงครับ501ล้านบาทส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแล้วก็ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง6หลังบ้านเดี่ยวห้องชุดนะครับ18ล้าน6แสนบาทยานพาหนะ4คันเป็นรถเบนซ์3คัน BMW 1คัน5ล้าน 750,000 บาทแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยอีกประมาณ21ล้าน6แสนบาทอย่างเช่นนะฮะมีแหวนเพชรตาแมวโบราณมีเครื่องประดับทองคำเพชรกระเป๋า Hermes และอุปกรณ์ตกแต่ง25ใบกระเป๋าแบรนด์เนมอื่นๆเช่น Chanel 45ใบรองเท้าแบรนด์เนม51คู่มีผ้าสิ้นนะฮะผ้าสิ้นน่านนางพญาคำเคิบแล้วก็มีสิ้นไหมนะฮะในขณะเดียวกันบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินอีกประมาณ 380,000 บาทนะครับมีเงินสดมีเงินฝาก2บัญชีมีที่ดิน1แปลงที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านในขณะที่รายได้ต่อปีของคุณหมอชลน่านเนี่ยนะครับแบ่งแยกแบบนี้นะฮะเป็นรายได้ประจำนะฮะเงินเดือนสสเนี่ย 1,388,880 บาทเบี้ยประชุมกรรมาธิการอนุกรรมาธิการประมาณ 96,000 บาทแล้วก็มีเบี้ยประชุมผู้นำฝ่ายค้านอีกประมาณ 300,000 นะครับส่วนคู่สมรสนะฮะรายได้ 45,500,000 บาทเนี่ยมาจากเงินประจำตำแหน่งผู้ชำนาญการคนที่2รายได้จากทรัพย์สินขายที่ดิน5แปลงเมื่อปี64แล้วก็บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะรายได้จากการรับให้ที่ดินพูดถึงกรณีทรัพย์สินที่เปิดเผยออกมาเนี่ยทางคุณหมอก้อยภรรยาคุณหมอชลน่านมีการโพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook นะครับบอกว่าเป็นบัญชีทรัพย์สินที่ภรรยานักการเมืองต้องแจ้งปปช.ตามกฎหมายในฐานะคู่สมรสทรัพย์สินส่วนนี้เป็นราคาที่ดินมรดกของคุณหมอก้อยที่คุณพ่อของคุณหมอก้อยมอบให้มรดกเป็นที่ดินกลางเมืองหลายแปลงทรัพย์สินนี้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่ติดตัวคุณหมอก้อยมาตามสายตระกูลไม่เกี่ยวข้องกับทางคุณหมอชลน่านคือคนเมืองน่านเขารู้จักกันดีนะนอกจากคุณหมอชลน่านแล้วรู้จักหมอก้อยด้วยเหมือนทำหน้าที่เป็นผู้แทนนอกสภาคอยดูแลพี่น้องในเขต2จังหวัดน่านแล้วก็เป็นแอดมินของเพจที่เราเห็นความเคลื่อนไหวในช่วงนี้ด้วยนะ FC หมอชลน่านใช่ไหมใช่คุณหมอชลน่าน FC ไม่มีดราม่านะฮะก็ว่ากันว่าทางหมอก้อยเนี่ยเป็นแอดมินแล้วก็อีกเพจนึงก็คือไปน่านชลน่าน FC ช่วยงานสามีแพรบนะฮะไปก็คือสะพ้ายสะพ้ายจังหวัดน่านนั่นเองเพราะว่าคุณหมอก้อยเนี่ยเป็นชาวสระบุรีครับจบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีไปรับราชการที่บ้านเกิดเป็นผอ.โรงพยาบาลมวกเหล็กผอ.โรงพยาบาลวังม่วงจังหวัดสระบุรีก่อนที่จะผันตัวเองไปทำงานด้านสื่อครับเป็นบรรณาธิการนิตยสารเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์แล้วก็เมื่อฤดูเลือกตั้งมาถึงหมอก้อยเนี่ยจะคอยช่วยคุณหมอชลน่านสามีครับวางแผนการตลาดการเมืองรณรงค์หาเสียงในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยประสบการณ์การทำงานด้านสื่อมาหลายสิบปีแล้วครั้งหนึ่งคุณหมอก้อยเคยพูดถึงสามีคุณหมอชลน่านเอาไว้บอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยถือโทษโกรธใครให้อภัยไวยิ่งกว่าอัตโนมัติการถูกกระทำใดๆจึงไม่มีผลกับหัวใจที่แข็งแกร่งมุ่งมั่นตั้งใจเอาชนะทุกอย่างด้วยคุณงามความดีความจริงใจและความซื่อสัตย์ครับก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าแอดมินเพจหมอชนน่าน FC ไม่มีดราม่าเนี่ยนั่นก็คือหมอก้อยภรรยาของคุณหมอชนน่านคือถ้าจำได้เนี่ยก่อนหน้านี้ออกมาแบบพยายามชี้แจงหลายๆประเด็นที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเกี่ยวกับคุณหมอชนน่านอย่างล่าสุดอ่ะประเด็นเรื่องจะชกจะต่อยถ้าชกได้ผมชกแล้วอ่ะเพจนี้ก็ออกมาชี้แจงว่าจริงๆไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าถ้าชกได้ชกแล้วแต่ผมก็ยกให้ก็ให้อภัยให้อภัยนี่ค่ะคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของบรรดานักร้องกันบ้างไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีบรรดานักร้องหลายคนไปยื่นยุบพรรคเอาไว้พรรคที่โดนก็มีทั้งพรรคเก่าไกลพรรคเพื่อไทยล่าสุดเมื่อวานนี้คุณศรีสุวรรณจันยาแกมาอีกแล้วนะคะหอบเอกสารไปยื่นให้กกต.เพิ่มเติมนะก่อนหน้านี้ไปยื่นเอาไว้เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วคราวนี้เป็นประเด็นไหนฮะเป็นประเด็นยุบพรรคก้าวไกลคุณผู้ชมจากกรณีที่คุณช่อกับอาจารย์ป๊อกปิยบุตรอะค่ะไปโพสต์ข้อความลักษณะที่ว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของก้าวไกลเท่านั้นคือเนี่ยคุณศรีสุวรรณแกบอกเลยอันนี้มันเข้าข่ายเป็นการเหมือนครอบงำจากคนนอกพรรคหรือเปล่าแล้วโทษอาจจะถึงขั้นยุบพรรคเลยนะคะคือ
มีการระบุข้อความหลังจากยื่นคำร้องเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมคะว่าจากกรณีที่เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวของนายปิยบุตรแสงกนกกุลได้โพสต์ข้อความบน Facebook ของตนเองว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรตำแหน่งที่พรรคก้าวไกลเสียไปไม่ได้เป็นอันขาดแล้วก็บอกเหตุผลมากมายซึ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นเหตุให้ว่าที่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลและคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลต่างออกมาให้สัมภาษณ์ในทำนองเดียวกันเพื่อยืนยันว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทั้งตัวของคุณรังสิมันโรมคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือแม้กระทั่งคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะคะการที่ว่าที่ส.ส.ท่านใดจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นอำนาจหน้าที่ของเหล่าส.ส.ทั้ง500คนไม่จำเป็นต้องมีใครมาชี้นำแต่การที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลออกมาโพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะดังกล่าวจะทำให้สังคมมองเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากการพยายามจะเข้าไปชี้นำความคิดของเหล่าว่าที่ส.ส.ของพรรคก้าวไกลและนอกจากอาจารย์ปิยบุตรแล้วนะคะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณช่อพันนิกาวานิชอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่แล้วก็กรรมการบริหารคณะก้าวหน้ายังได้ออกมาโพสต์ข้อความลักษณะเดียวกันในทวิตเตอร์โดยบอกว่าก้าวไกลต้องการเป็นประธานสภาเพื่อผลักดันวาระก้าวหน้าในสังคมอันนี้คุณศรีสุวรรณบอกว่าชี้ให้เห็นเลยว่าบุคคลทั้งสองคนไม่ได้มีส่วนอะไรกับพรรคก้าวไกลกลับมีพฤติการมาควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมทางการเมืองของพรรคดังนั้นก็เลยนำเอกสารหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมให้กกต.และหากกกต.วินิจฉัยแล้วนะคะว่ามีมูลก็อยากจะให้ยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลต่อไปค่ะไม่ใช่แค่คุณศรีสุวรรณเมื่อวานนี้อีกคนหนึ่งไปด้วยแล้วก็เป็นขาประจำคนหนึ่งก็คือคุณสนธิยาสวัสดีนะฮะไปยื่นเนี่ยไม่ใช่แค่ก้าวไกลนะไปยื่นยุบพรรค2พรรคเลยทั้งก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยกรณีเดียวกันกับที่คุณแอลเล่ากรณีคุณศรีสุวรรณเลยนั่นก็คือที่คุณปิยบุตรไปโพสต์ Facebook เกี่ยวกับประเด็นประธานสภาเนี่ยนะฮะคุณสนธิยาบอกอย่างนี้ว่าคุณปิยบุตรเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลมาก่อนก็จริงแต่การเลือกตั้งก็ผ่านไปแล้วแต่คุณปิยบุตรกลับมาโพสต์แบบนี้จึงเหมือนเป็นการไปชี้นำครับประเด็นของผมก็คืออาจารย์ปิยบุตรและการกระทำของอาจารย์ดร.ปิยบุตรและการที่พรรคก้าวไกลมิได้มีหือมีอือหรือออกมาปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่าไม่เป็นไปตามที่อาจารย์ดร.ปิยบุตรชี้นำในเรื่องของประธานสภาผู้แทนราษฎรผมได้ยื่นมาเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดพิจารณาวินิจฉัยและตีความในประเด็นการกระทำของท่านดร.อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลว่าเป็นการชี้นำครอบงำพรรคก้าวไกลหรือไม่อย่างไรในประเด็นเกี่ยวกับพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา28มาตรา29และผูกพันไปถึงมาตรา92วงเล็บ3ในเรื่องของการยุบพรรคด้วยอันนี้ประเด็นก้าวไกลนะส่วนกรณีของเพื่อไทยเนี่ยก็คือเป็นกรณีที่คุณอุ๊งอิ๊งเดินทางไปหาคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ที่สิงคโปร์เนี่ยแหละนะฮะที่คุณสนธิยาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยยื่นมาแล้วครั้งหนึ่งเดือนธันวาปีที่แล้วที่ตอนนั้นคุณอุ๊งอิ๊งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเดินทางไปหาคุณทักษิณแต่ตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยตั้งคุณอุ๊งอิ๊งเป็นแคนดิเดตนายกการที่ลูกสาวจะไปเยี่ยมพ่อก็ทำได้นะฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในพรรคตัวเองก็ไม่ได้ออกมาร้องแต่หลังการเลือกตั้งคุณอุ๊งอิ๊งมีตำแหน่งทางการเมืองถึง3ตำแหน่งก็เลยมองว่าอาจจะเข้าข่ายมีความผิดครับครอบส่วนตัวกับผมนะครับผมยังมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่กระบวนการโหวตเพื่อไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้และแคนดิเดตคนที่1ของพรรคเพื่อไทยก็จะเป็นแพทองธารชินวัตรเหมือนที่ผมกล่าวเรียนโดยเบื้องต้นว่าจะไปเยี่ยมพ่อหรือเยี่ยมผู้มีพระคุณไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ถ้าไปเยี่ยมในขณะที่เรามีตำแหน่งหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นอธิบายไม่ได้เพราะในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติรับนูลของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่จะต้องชี้เบาะแสบุคคลโดยเฉพาะพระท่านดร.ทักษิณชินวัตรและยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้ที่ถูกศาลไทยพิจารณาให้จำคุกไปแล้วด้วยจึงเป็นที่มา
ของการมาเพื่อร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโปรดพิจารณาวินิจฉัยการกระทำของแพทองธารเนี่ยค่ะก็เป็นการร้องในข้อหาเดียวกันเลยนะของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลนั่นก็คือบุคคลภายนอกมาครอบงำพรรคก็เลยยื่นคำร้องให้กกต.ยุบพรรคเนี่ยนะคะไปดูอีก2คนค่ะที่มายื่นคำร้องต่อกกต.เหมือนกันแต่คราวนี้ไม่ได้ยื่นยุบพรรคนะมายื่นให้กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดและชูป้ายนี้ด้วยสีส้มด้วยนะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกเลยนะใช่ค่ะแต่เขาส่วนตัวเขาบอกไม่ได้สนับสนุนสีไหนนะไม่ได้สนับสนุนคือแบบประมาณว่าไม่ใช่คนสีแดงแล้วก็ไม่ใช่คนสีส้มแต่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีหัวใจประชาธิปไตยนี่ค่ะคนที่มายื่นนั่นก็คือคุณธเนศวงศานะคะอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมค่ะพร้อมด้วยนายเอกรินทร์นินสวัสดิ์อดีตสมาชิกวุฒิสภาปี49เข้าไปยื่นหนังสือถึงประธานกกต.ให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้โดยบอกแบบนี้ค่ะว่าตนไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีส้มแต่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นคนรักประชาธิปไตยครั้งนี้ถือเป็นมติของมหาประชาชนที่ประชาชนคนไทยลงมติให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะคะส่วนถ้าพรรคก้าวไกลไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วต้องไปเป็นฝ่ายค้านตนก็มองว่ารอบหน้าอีก4ปีพรรคก้าวไกลจะได้ตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวและถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงๆตนก็รอได้ค่ะผมมายื่นหนังสือถึงประธานกกต.นะฮะให้ประกาศผลการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับให้เร็วที่สุดเพื่อประเทศไทยนะครับจะได้เดินหน้าในการทำธุรกิจนะครับที่ผ่านมานะครับผมเองไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีส้มเราเป็นคนรักประชาธิปไตยแล้วผมเห็นว่าครั้งนี้เป็นมติมหาประชาชนนะที่ประชาชนคนไทยลงมตินะครับให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนะครับให้เร่งผลการเลือกตั้งให้ประกาศออกมาไวที่สุดนะครับเพราะประเทศไทยจะได้เดินหน้าต่อไปครับถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าถ้าพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับรอบหน้าอีก4ปีผมว่าก้าวไกลอาจจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวครับรอได้ครับเพราะแม่ผมนะครับผมคุยกับแม่ผมเนี่ยอายุ83นะครับถามว่าแม่อีก4ปีแม่จะเลือกพรรคไหนแม่บอกว่าเลือกก้าวไกลครับอายุ87ฮะนี่ค่ะขณะที่นายเอกรินทร์นะคะอดีตสมาชิกวุฒิสภาปี49ก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของสวนะคะโดยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวต้องเคารพเสียงของประชาชนเพราะสวแต่งตั้งขึ้นมาจากกระบวนการรัฐธรรมนูญปี60แต่สุดท้ายแล้วสวก็ไม่น่าจะมาเข้าร่วมในสิทธิของประชาชนควรจะให้อิสระในการโหวตมากกว่าค่ะประเทศผมมองว่าจริงๆแล้วสวต้องเคารพเสียงประชาชนนะครับเพราะว่าสวที่แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นสวที่จากกระบวนการของรัฐธรรมนูญ60ยอมรับครับว่าผ่านมติสสร.แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสวไม่น่าจะมาก้าวล่วงในสิทธิของมหาประชาชนครับก็น่าที่จะเปิดเป็นแบบฟรีโหวตอิสระเพื่อจะเลือกคนที่เป็นไอดอลของประเทศไทยนะครับวันนี้4ล้านเสียงของเขาเนี่ยก็มีความเหมาะสมและชอบธรรมตามหลักการประชาธิปไตยคุณเป็นเช่นนั้นครับเว้นแต่จะมีอภิธานช่วงนี้กกต.ทำงานหนักนะคะรับเรื่องร้องเรียนไม่เว้นแต่ละวันเลยใช่ฮะมีคนไปยื่นกันเยอะแล้วก็มาจากหลายฝั่งนะอย่างเนี่ยฝั่งที่บอกอยากให้เร่งรับรองการเลือกตั้งอยากให้สว.โหวตตามเสียงข้างมากก็มีแต่นอกจากที่กกต.แล้วเมื่อวานมีอีกกลุ่มนึงไปยื่นหนังสือที่อาคารรัฐสภาไปยื่นหนังสือกับตัวแทนของฝั่งสว.ฮะคราวนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาบอกว่าอยากจะให้สว.เนี่ยตัดสินใจโหวตนะไม่เลือกคนที่มีนโยบายแก้ไขกฎหมายมาตรา112ซึ่งถ้าจะว่ากันตรงๆก็คงจะหมายถึงพรรคก้าวไกลหมายถึงคุณพิธานั่นแหละนะฮะโดยกลุ่มที่มาเนี่ยนำโดยกลุ่มสปปส.นั่นเองครับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนำโดยคุณอานนท์กลิ่นแก้วมายื่นหนังสือแล้วก็มีตัวแทนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้รับหนังสือเพื่อส่งต่อไปยังประธานวุฒิสภานะครับนอกจากนี้ก็มีการอ่านแถลงการณ์บอกว่าขอให้สว.ไม่โหวตให้กับพรรคการเมืองที่จะแก้ไขมาตรา112หรือมีความประพฤติพยายามที่จะแก้ไขมาตรา112เพราะมีความกังวลใจเกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมือง
ที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลว่าจะยกเลิกกฎหมายมาตราดังกล่าวถึงแม้การแถลงใน MOU เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงมาตรา112ก็ตามแต่ทางกลุ่มสปปส.มองเห็นว่าอาจจะมีนัยยะแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่หรือไม่พวกเราประชาชนกลุ่มปกป้องสถาบันไม่สามารถเข้าไปโหวตในสภาได้จึงขอให้สว250คนพิจารณาเห็นชอบบุคคลที่สมควรเป็นนายกในสภาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสวอันทรงเกียรติทั้ง250ท่านจะคำนึงถึง3สถาบันหลักเป็นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนให้สมเกียรติของหน้าที่สวต่อไปครับคุณผู้ชมคะไปดูคนที่กำลังจะไปยื่นคำร้องกับศาลปกครองนะคะเขาเป็น3พรรคเล็กนะเขาเตรียมจะไปยื่นเพราะว่าจากที่กกต.เนี่ยมีการประกาศผลการเลือกตั้งออกมามีการประกาศผลการนับคะแนนแล้วปรากฏว่าเขาบอกพรรคของเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะก็ในฝั่งของการคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ใช่การคำนวณปาร์ตี้ลิสต์เขาบอกว่าพรรคของเขา3พรรคเนี่ยต้องได้ส.ส.พรรคละ1ที่นั่งแต่ปรากฏว่าคือเหมือนวิธีการนับของกกต.นับผิดอ่ะก็เลยอยากจะให้มีการนับคะแนนแล้วประกาศคะแนนกันใหม่เนี่ยนะคะคือทางด้านของ3พรรคเล็กที่ว่านี้นั่นก็คือหัวหน้าพรรคพลังหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทยและก็หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาตินะคะนำโดยนายลิขสิทธิ์ใสกระจ่างค่ะหัวหน้าพรรคพลังล่าสุดเนี่ยนะคะบอกว่าเตรียมจะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองนะคะโดยอ้างว่ามีเหตุเชื่อได้ว่ากกต.มีการรวมคะแนนและคำนวณจำนวนส.ส.ที่แต่ละพรรคได้รับผิดปกติไม่โปร่งใสเนื่องจากพบว่ามีการบวกเพิ่มจำนวนบัตรดีเข้าไป 57,277 คะแนนมันเกินความจริงอะค่ะเกินไปเนี่ยจำนวน 297,149 คะแนนอันนี้พอนับบัตรเกินไปแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคใหญ่หรือไม่ทั้งที่ความจริงแล้วจะต้องบวกเพิ่มแค่ 211,128 คะแนนเท่านั้นโดยพรรคเล็กทั้ง3พรรคได้รับผลกระทบนะคะแล้วเขาอ้างว่าถ้าคำนวณคะแนนใหม่นะ4พรรคด้วยซ้ำจะต้องได้ส.ส.เพิ่มขึ้นมา1ที่นั่งนะคะนั่นก็คือพรรคพลังประชารัฐ1ที่นั่งพรรคพลัง1ที่นั่งพรรคเพื่อชาติไทย1ที่นั่งพรรคแรงงานสร้างชาติ1ที่นั่งแต่พอคำนวณคะแนนผิดแบบนี้ก็เสียโอกาสเพราะว่าความพิสดารของกกต.ที่บวกเพิ่มจำนวนบัตรดีเกินจริงไปอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่คุณลิขสิทธิ์เขาบอกว่าก็เลยเตรียมจะไปยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางค่ะยังไงรอดูฝั่งกกต.นะว่าอาจจะมีคำชี้แจงออกมาในประเด็นนี้หรือเปล่านะครับพาท่านผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนต่อเนื่องเช้านี้ตีห้าที่ผ่านมาออกมาเป็นฉบับที่4แล้วนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้27พฤษภาคมไปจนถึง30พฤษภาคมนะครับกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้23จังหวัดด้วยกันไปไล่เรียงกันทีละภาคครับภาคเหนือวันนี้มีฝน 20% นะฮะอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสภาคอีสานมีฝน 60% ครับอุณหภูมิสูงสุด38องศาภาคกลางมีฝน 30% นะครับอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสภาคตะวันออกฝนหนักสุดเลยนะฮะ 70% อุณหภูมิสูงสุด37องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยฝน 40% อุณหภูมิสูงสุด37องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะครับฝน 70% อุณหภูมิสูงสุด34องศาในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน 30% อุณหภูมิสูงสุด38องศาครับเอาละค่ะหมดเวลาของเนชั่นทันข่าวเช้าแล้วนะคะคุณปิงกิตติดิษฐ์ดิฉันแอลสรารัตน์พร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ